ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์กราบคารวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณพระคุณเจ้าและท่านที่บำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไรทุกท่านผู้ใฝ่หาความพาสุขทุกท่านครับได้เวลานะรายการธรรมะพาพ้นทุกข์ค่ายสุขภาพแพทย์วิธีธรรมนะในครั้งนี้นะเราจะมาเรียนรู้นะธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงวิธีดูแลสุขภาพกันต่อไปนะว่าเราจะดูแลสุขภาพของเราให้ดีนั้นเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรกันบ้างนะนี่ก็เรียนกันมาได้2วันนะ 2-3 วันแล้วเนาะเข้าวันที่3นะวันที่3แล้วนะครับก็เป็นไข้ย่อนะปกติไข้เราทำกัน5วันอันนี้ก็ย่อกันนะ3วันนะก็เอาได้เท่าไหร่ก็เอานะปกติโอเขาเรียนด้านสุขภาพกันเขาเรียนกันหลายปีเนาะของเรานี่ย่อกัน 2-3 วันเนี่ยเอาให้นะดูแลสุขภาพได้นะก็เป็นไปได้นะมีหลายท่านเรียนเพียง 2-3 วันนี่แหละเรียนอย่างเข้าใจก็สามารถแก้ปัญหาสุขภาพของตัวเองได้แล้วไปช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยนะอ้าวเรามาดูสิ่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้นะในการดูแลสุขภาพที่สำคัญเนี่ยสูตรหนึ่งท่านเรียกว่าอุปัฏฐากสูตรที่2นาพระไตรปิฎกเล่มที่22ข้อที่120นา124นะอุปัฏฐากแปลว่าผู้ดูแลนะผู้ที่ดูแลผู้ป่วยถ้าเราป่วยเองเราก็ดูแลตัวเองถ้าคนอื่นป่วยเราก็ดูแลคนอื่นพระพุทธเจ้าจะตรัสถึงลักษณะของคนที่จะดูแลผู้ป่วยได้ดีกับดูแลได้เลวคือได้ดีกับดูแลได้ไม่ดีนะมาดูว่าดูแลได้ดีก็คือจะทำให้หายหรือทุเลาจากโรคได้ดีนี่จะไล่ย้อนหลังไปนะอันนี้จะอ่านย้อนหลังไปพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พยาบาลภิกษุไข้ประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลควรเป็นผู้พยาบาลภิกษุไข้แปลว่าผู้ที่มีคุณสมบัติ5ข้อเนี้ยจะสามารถรักษาพยาบาลตัวเองหรือผู้อื่นได้ดีนะได้อย่างมีประสิทธิภาพนะเรามาดูกันว่านะ5ข้อเป็นอย่างไรนะไล่ไปตั้งแต่ข้อไหนดีนะไล่ตั้งแต่ข้อสุดท้ายขึ้นไปกันแล้วกันนะไล่ตั้งแต่ข้อสุดท้ายขึ้นไปนะข้อที่5 4 3 2 1นะข้อที่5เนี่ยเป็นผู้สามารถเพื่อชี้แจงชี้แจงคืออธิบายนะเป็นผู้สามารถเพื่อชี้แจงให้ภิกษุไข้สมาทานอาจหารร่าเริงด้วยธรรมีกถาโดยการอันสมควรนะหมายความว่าอย่างไรนะธรรมีกถาก็คือธรรมีก็คือธรรมะกถาคือคำพูดนะคำพูดหรือเนื้อหาสาระที่เป็นธรรมะที่ทำให้ผู้ที่เจ็บป่วยนั้นจะเป็นนักบวชฆราวาสก็ตามผู้ที่เจ็บป่วยนะสมาทานคือยึดปฏิบัตินะสมาทานคือเอามาปฏิบัติแล้วเกิดสภาพแก้วกล้าอาหารร่าเริงเบิกบานแจ่มใสสุขสบายใจไร้กังวลได้นะไปเป็นลำดับนะเนี่ยถ้าสามารถที่จะอธิบายให้ผู้ที่เจ็บป่วยจะเป็นตัวเองหรือผู้อื่นก็ตามเนี่ยสามารถที่จะเอาความรู้นะเอาคำพูดเอาเนื้อหาสาระที่มาพิจารณาแล้วนี่เกิดสภาพเอามาพิจารณาเอามาปฏิบัติแล้วเกิดสภาพแก้วกล้าอาจหารร่าเริงเบิกบานแจ่มใสสุขสบายใจไร้กังวลได้เนี่ยอันนี้จะทำให้หายโรคได้เร็วเพราะว่าอะไรเพราะว่าชีวิตไม่ต้องเสียพลังไปสร้างทุกข์ไม่ต้องเสียพลังไปเกรงตัวบีบทุกข์ออกไม่ต้องเสียพลังไปดันออกนะพลังนั้นจะกลับมาเป็นของผู้นั้นแล้วกล้ามเนื้อจะคลายตัวเลือดลมจะไหลเวียนสะดวกเพราะไม่ต้องไปบีบทุกออกใช่ไหมกล้ามเนื้อก็คลายตัวเลือดลมก็ไหลเวียนสะดวกแล้วพลังก็จะกลับมาเป็นของผู้นั้น
ก็จะดูดสารและพลังงานที่เป็นประโยชน์มาเลี้ยงชีวิตได้ดีสลายสารและพลังงานที่เป็นโทษออกมาจากชีวิตได้ดีนะก็จะทำให้แข็งแรงได้เร็วนะครับ แล้วก็มีฤทธิ์มากที่สุดด้วยข้อที่5นี่มีฤทธิ์สูงที่สุดในการดูแลสุขภาพมีฤทธิ์ถึง 70% บวกเกิน 100% เลยนะต่อไปนะจริงๆเดี๋ยวอธิบายตรงนี้หน่อยหนึ่งก็ได้เนาะเดี๋ยวเราจะไปดูว่ากลไกทางวิทยาศาสตร์เนี่ยคนเราที่สบายใจกับไม่สบายใจเนี่ยผลมันจะต่างกันอย่างไรนะเดี๋ยวไปดูผลทางวิทยาศาสตร์แล้วเราค่อยมาดูว่าแล้วเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรนะไปดูทางวิทยาศาสตร์กันก่อนว่านะโดยหลักวิทยาศาสตร์นั้นนักวิทยาศาสตร์ค้นพบอะไรนะพระพุทธเจ้าค้นพบอะไรนักวิทยาศาสตร์ค้นพบอะไรนะพระพุทธเจ้าตรัสในพระไตรปิฎกที่18ข้อที่120ถึง121ว่าความหวั่นไหวเป็นโรคนี่ความกลัวกังวลระแวงหวั่นไหวนี่ก่อโรคได้มากที่สุดในโลกนะเมื่อใดก็ตามที่ใจเป็นทุกข์นะไม่สบายใจกลัวกังวลระแวงหวั่นไหวนี่จะก่อโรคได้มากที่สุดได้แรงที่สุดทั้งก่อโรคใจก่อโรคกายได้ร้ายที่สุดเพราะฉะนั้นการกำจัดความกลัวกังวลระแวงหวั่นไหวในใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะเรามาดูกลไกทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ไปดูความจริงของชีวิตว่าเป็นอย่างไรนะกลไกทางวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ได้พบว่าการทำงานของระบบประสาทซิมพาเทติกนะจะเกิดขึ้นเพื่อต่อสู้ภาวะตึงเครียดคือภาวะทุกข์ใจเมื่อเกิดภาวะทุกข์ใจไม่สบายใจนะชีวิตจะสั่งให้ระบบประสาทซิมพาเทติกทำงานนะเพิ่มความดันเลือดหัวใจเต้นเร็วและแรงนะเพื่อที่จะดันความทุกข์ใจนั้นออกไปนะเพิ่มอัตราการเกิดเมตาบอลิซึมของเซลล์ทั่วร่างกายก็คือการเผาผลาญอาหารการเผาผลาญอาหารเพื่อผลิตพลังงานมาเกรงตัวบีบทุกข์ออกมาดันเอาทุกข์ออกนี่จะเกิดขึ้นอย่างมากเลยนะเมื่อกล้ามเนื้อเกร็งค้างบีบทุกข์ใจออกนะเพราะว่าทุกข์ใจนั้นยังแก้ไม่ได้กล้ามเนื้อจะเกร็งค้างของดีจะเข้าไปเลี้ยงเซลล์ไม่ได้ของเสียจะออกไม่ได้ก็จะเป็นโรคได้ทุกโรคนะนักวิทยาศาสตร์ได้พบว่าทุกครั้งที่ชีวิตมีความเครียดความทุกข์ใจสารคอร์ติซอลแล้วก็แอดรีนาลีนจะหลั่งออกมานะในร่างกายของเราก็จะสร้างสารคอร์ติซอลและแอดรีนาลีนออกมาแอดรีนาลีนจะทำให้ความดันโลหิตสูงหัวใจเต้นแรงคอร์ติซอลจะทำให้เซลล์อึดแล้วเซลล์ก็เหี่ยวลงคือหมดเรี่ยวหมดแรงก็คือชีวิตก็จะผลิตพลังงานมาเกร็งตัวบีบเอาทุกข์ใจออกพยายามที่จะดันออกกล้ามเนื้อจะเกร็งค้างของดีจะเข้าไปเลี้ยงเซลล์ไม่ได้ของเสียจะออกไม่ได้ก็จะเป็นโรคได้ทุกโรคนะภูมิต้านทานก็จะลดลงอันนี้แหละจะสามารถก่อโรคได้ทุกโรคเลยกลไกนี้เกิดขึ้นที่ใดของร่างกายมากก็จะก่อโรคได้มากตรงกันข้ามนะถ้าเราสามารถลดความเครียดความทุกข์ใจได้เนี่ยภูมิต้านทานก็จะเพิ่มนะคือชีวิตก็ไม่ต้องเสียพลังไปสร้างทุกข์ไม่ต้องเสียพลังไปเกรงตัวบีบทุกข์ออกกล้ามเนื้อก็จะคลายตัวไม่ต้องบีบทุกข์เลือดลมจะไหลเวียนสะดวกนะพลังก็จะกลับมาเป็นของเราพลังทุกข์เปลี่ยนเป็นพลังไม่ทุกข์เป็นพลังสุขก็จะเป็นพลังสร้างสรรค์ที่ดูดสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์มาเลี้ยงชีวิตสลายสิ่งที่เป็นโทษออกไปจากชีวิตนะอันนี้ นักวิทยาศาสตร์ก็พบว่าทันทีที่เราสุขสบายใจไร้กังวล นั้นสารเอนโดฟินจะหลั่งออกมาจากต่อมพิตูอิตารีและทำให้เซลล์ทุกเซลล์แข็งแรงนะทีนี้เรามาดูความจริงที่ปรากฏอยู่ที่เราก็ได้พบเห็นกันบ่อยๆนะเคยได้ยินไหมคนบางคนที่แข็งแรงแข็งแรงไม่เป็นอะไรเลยนะไปตรวจหมอบอกเป็นโรคร้ายนะอีก6เดือนจะตายนะส่วนใหญ่อยู่ถึง6เดือนไหมไม่ถึงล็อกตายก่อนทั้งนั้นน่ะที่ตายก่อนตายเพราะโรคก็ตายเพราะใจเป็นทุกข์หรือไม่ทุกข์ทุกข์ใจทุกข์ใจกลัวนะทันทีที่ใจทุกข์ใจกลัวนี่จะสุดอย่างแรงตายอย่างเร็วเลยนะทันทีเลยลงต่อหน้าต่อตาเลยนะก็จะลงไปต่อหน้าต่อตาเลยแหละสุดชนิดที่ว่าหมอก็ทำอะไรไม่ได้เลยนะถ้าคนที่มีความกลัวความทุกข์ใจมากๆนี่นะหมอเนี่ยจะให้น้ำเกลือจะให้ยาอะไรนะให้ออกซิเจนให้เลือดให้ยาให้ทุกอย่างอ่ะ
คนไข้จะไม่ฟื้นเลยนะมันจะลงไปอย่างเดียวแล้วปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดแล้วก็ตายไปต่อหน้าต่อตาเลยทั้งนั้นเลยนะอันนี้จะเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตาเลยนั่นเป็นสิ่งที่วงการสุขภาพส่วนใหญ่พบกันเช่นนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าไม่สามารถที่จะดับทุกข์ใจได้เนี่ยสุดท้ายแล้ววิธีแก้ปัญหาทุกปัญหาในโลกนั้นนะวิธีแก้ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บจะล้มเหลวทั้งหมดเลยถึงที่สุดแล้วก็จะล้มเหลวสู้ไม่ได้นะแต่ถ้าใจนะเป็นสุขนะใจไม่กลัวไม่หวั่นไหวนี่ก็จะทำให้แข็งแรงได้เร็วก็คนไข้คนเดียวกันนะเขาเป็นโรคที่หมอเชื่อว่าร้ายแล้วนะเขาเป็นโรคที่หมอเชื่อว่าร้ายแล้วแต่หมอยังไม่บอกหมอตรวจแล้วนะเจอแล้วนะแต่หมอยังไม่บอกตอนที่หมอยังไม่บอกเนี่ยลำบากอะไรไหมเขาก็ไม่เห็นเป็นอะไรใช่ไหมเขาแข็งแรงแข็งแรงอยู่เลยใช่ไหมเขายังแข็งแรงแข็งแรงอยู่เลยหรือไม่สบายเล็กน้อยอย่างนี้เป็นต้นนี่จะเห็นได้ว่าโรคแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ร้ายไม่ได้ร้ายมากพระพุทธเจ้าตรัสว่าโรคเนี่ยมันเท่ากับฝุ่นปลายเล็บเมื่อเทียบกับใจที่เป็นทุกข์เท่ากับดินทั้งเป็นดินโรคกายนี่แรงเท่ากับฝุ่นปลายเล็บส่วนโรคใจนี่มันแรงเท่ากับดินทั้งเป็นดินเลยนี่ในนักขัตสิกขาสูตรพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตอนที่เขาไม่กลัวเนี่ยโรคทำอะไรเขาไม่ได้เลยเขายังแข็งแรงอยู่เลยในความเป็นจริงคือโรคมันไม่ได้ร้ายมากแต่หมอเชื่อว่าร้ายมากเท่านั้นเองนะเพราะในความเป็นจริงที่มันไม่ได้ร้ายมากแล้วเขาก็สบายใจดีเขาไม่กลัวไม่หวั่นไหวโรคก็ทำอะไรเขาไม่ได้นะเพราะมันไม่ได้ร้ายมากเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าโรคกายมันไม่ได้ร้ายมากเท่ากับโรคใจทีนี้พอเขากลัวขึ้นมาอย่างหนักเท่านั้นแหละพอหมอบอกเท่านั้นนะทีนี้กลัวเข้ามาอย่างหนักคราวนี้ทรุดอย่างแรงตายอย่างเร็วเลยนั่นคือผลจากใจที่เสียพลังไปสร้างทุกข์เสียพลังไปเกรงตัวบีบทุกข์ออกเสียพลังไปดันออกเลือดลมไหลเวียนไม่ได้เลยนะเขาก็ทรุดอย่างเร็วตายอย่างเร็วเลยอย่างนี้เป็นต้นนะนี่คือจุดสำคัญว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าถ้าจะดูแลสุขภาพให้ดีนะต้องดับทุกข์ใจให้ได้ถ้าดับทุกข์ใจให้ได้ไม่ได้นี่สุดท้ายนะก็ประสบความล้มเหลวนะไม่ประสบความสำเร็จนะพระพุทธเจ้าตรัสในเจลสูตรเลยนะพระไตรปิฎกที่19ข้อที่1717นี่ว่าจะมีโรคมีเรื่องร้ายนี่ให้ดับทุกข์ใจก่อนจะไปแก้ปัญหาอะไรในโลกให้ดับทุกข์ใจก่อนเพราะถ้าดับทุกข์ใจไม่ได้การแก้ปัญหาต่างๆสุดท้ายมันจะประสบความล้มเหลวทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญก็คือต้องดับทุกข์ใจให้ได้ดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงยืนยันวิธีที่จะดูแลสุขภาพที่ดีนั้นในข้อที่สำคัญที่สุดคือต้องมีปัญญาที่จะดับทุกข์ใจให้ได้ท่านถึงใช้คำว่าเป็นผู้สามารถเพื่อชี้แจงให้ภิกษุไข้สมาทานอาหารร่าเริงด้วยธรรมีกถาโดยการสมควรนะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาอธิบายนะว่าจะทำยังไงนะเวลามีโรคมีเรื่องร้ายเข้ามานี่เราจึงจะไม่กลัวไม่กังวลไม่ระแวงไม่หวั่นไหวหรือมีความกังวลน้อยที่สุดมีความกลัวกังวลน้อยเบาไปที่สุดนั้นจะทำยังไงดีนะพระพุทธเจ้าก็มีวิธีปฏิบัติว่าจะทำยังไงนะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ยากที่สุดแต่ดีที่สุดที่วงการสุขภาพทั่วโลกแทบจะไม่ให้ค่าเลยสิ่งที่ดีที่สุดแต่ยากที่สุดวงการสุขภาพทั่วโลกจึงไม่ให้ค่าเพราะว่าภูมิเขาไม่ถึงปัญญาเขาไม่ถึงแล้วคอยดูนะวงการสุขภาพนี่จะประสบปัญหาหนักขึ้นไปเรื่อยๆหนักขึ้นไปเรื่อยๆหนักขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าใช้วิธีการใดๆมันก็จะไม่สำเร็จในที่สุดคนก็จะตายต่อหน้าต่อตาสุดต่อหน้าต่อตาตายต่อหน้าต่อตาไปเรื่อยๆแม้แต่เจ้าหน้าที่สุขภาพเองก็เถอะถ้าไม่เรียนรู้วิชานี้ให้ดีสุดท้ายคนจะตายเป็นเบื่อพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าคนยังไม่สนใจเรียนวิชานี้หรอกและผลก็คือก็จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บกันอย่างหนักแล้วก็ตายกันจำนวนมากเลยอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยด้วยสิ่งนี้เนี่ยจะทำให้คนเสียชีวิตเยอะนะ แค่ทุกข์ใจอย่างเดียวนี่แหละขณะไม่ได้เป็นโรคอะไรนะไปตรวจแข็งแรงทุกอย่างเลยนะเสร็จแล้วเป็นไงสิ่งที่รักที่สุดคนหรือว่างานหรือว่าข้าวของที่รักที่สุดเนี่ยมันพังพินาศไปตอนไม่ได้ข่าวก็ไม่เป็นอะไรนะแต่ตอนได้ข่าวเป็นไงโอ้โหทุกข์อย่างหนักเลยแล้วก็เป็นลมเลยมีไหมสลบเลยช็อกเลยอย่างนี้เป็นต้นนะเห็นไหมคนเราถ้าไม่ฝึกอันนี้ไว้นะไม่ฝึกสิ่งนี้ไว้เดี๋ยววิกฤตมันจะเข้ามาในชีวิตเป็นระยะระยะนะ
พระพุทธเจ้าตรัสว่าคนแต่ละคนนั้นพลาดทำชั่วมาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เราเร่งทำดีขนาดไหนขนาดไหนมันยังจะมีเรื่องร้ายเข้ามาในชีวิตเป็นระยะระยะถ้าเราไม่เตรียมใจไว้เลยไม่ได้ฝึกไว้เลยเนี่ยวันนั้นเข้ามาเนี่ยชีวิตจะทุกข์แสนสาหัสแล้วก็จะเจ็บป่วยแสนสาหัสแล้วก็จะเสียชีวิตไปได้อย่างรวดเร็วนะอันเนี้ยเราจะเห็นคนอยู่ในสภาพอย่างนี้เนี่ยไปเรื่อยๆหนักไปเรื่อยๆเพราะว่าคนยังไม่ใส่ใจหรอกนะคนยังไม่ใส่ใจหรอกเพราะเขาไม่รู้ค่าของสิ่งเหล่านี้คนทั่วไปจะไม่ใส่ใจพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนจะใส่ใจเท่ากับฝุ่นปลายเล็บเมื่อเทียบกับดินทั้งแผ่นดินคนทั้งโลก 6,000 ล้านคนอย่างนี้เป็นต้นจะมีคนใส่ใจอยู่น้อยเดียวคนจะมีมากเท่าไหร่เทียบกับดินทั้งแผ่นดินนะคนที่ใส่ใจแท้ๆจะเหลือเท่ากับฝุ่นปลายเล็บก็จะเป็นคนที่อยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขนะอันนี้ก็มันก็ไปห้ามเขาไม่ได้นะเพราะความดีเขาไม่พอใครที่ความดีไม่พอจะไม่ใส่ใจแต่ใครก็ตามที่ทำความดีมากพอจึงจะใส่ใจเพราะงั้นมันก็ไปห้ามใครไม่ได้จะไปบังคับก็ไม่ได้เพราะความดีจะทำให้เกิดปัญญาเหมือนที่พระเจ้าตรัสในมนาปทายีสูตรว่าให้ของดีย่อมได้ของดีนะคนที่ให้ของดีเท่านั้นจะเกิดปัญญาที่ดีแล้วจะรู้ค่าของสิ่งที่ดีส่วนคนที่ให้สิ่งที่ดียังไม่มากพอก็จะไม่รู้ค่าและสุดท้ายชีวิตก็ทุกข์ทรมานไปนะเดี๋ยวค่อยมาลงรายละเอียดกันนะว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรที่จะทำให้ใจเรานั้นเผชิญกับสิ่งต่างๆได้อย่างแก้วกล้าอาถรรพ์นะข้อต่อไปนะหรือที่เราเคยในเพลงของเพลงมาดแพทย์วิธีทำเคยได้ยินไหมธรรมะยิ่งใหญ่ล้อมหัวใจกล้าแกร่ง นั่นแหละนะถ้าธรรมะถูกต้องแล้วหัวใจจะกล้าแกร่งยังไม่กลัวจะไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดๆที่เกิดขึ้นในโลกนะชั่วจะไม่ทำจะทำแต่สิ่งที่ดีด้วยจิตใจที่ผ่องใสแล้วก็ไม่กลัวไม่หวั่นไหวไม่ว่าสิ่งดีสิ่งร้ายจะเกิดขึ้นนี่แหละธรรมะยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแหละนะเราจะทำให้ถึงที่สุดเราจะประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดข้อต่อไปนะผู้ที่จะดูแลสุขภาพได้ดีนั้นนะไม่รังเกียจเพื่อนำออกซึ่งอุจจาระปัสสาวะอาเจียนหรือน้ำลายนะข้อต่อไปเป็นผู้มีเมตตาจิตพยาบาลไม่เป็นผู้เพ่งอามิตรพยาบาลนะข้อต่อไปทราบสิ่งสบายและไม่สบายนำสิ่งไม่สบายออกไปนำสิ่งสบายเข้ามาให้สิ่งใดที่ไม่สบายกายนะไม่สบายใจก็สามารถที่จะนำออกไปได้นะแล้วสามารถนำสิ่งที่สบายกายสบายใจเข้ามาให้อันนี้จะทำให้โรคภัยไข้เจ็บลดน้อยลงแล้วก็แข็งแรงอายุยืนนะในอนายุสสูตรพระพุทธเจ้าก็ยืนยันไว้ข้อต่อไปนะเป็นผู้สามารถเพื่อจัดยาก็ต้องจัดยาเป็นจึงจะดูแลสุขภาพตัวเองหรือผู้อื่นได้จัดยาไม่เป็นก็ไม่ได้นะจัดยาเนี่ยของการแพทย์แผนต่างๆก็จะมียามีวิธีการดูแลสุขภาพแผนต่างๆอย่างของแพทย์วิถีธรรมเราก็มียาของแพทย์วิถีธรรมเป็นยังไงยาแพทย์วิถีธรรมยา9เม็ดนะเทคนิค9ข้อยา9เม็ดนั่นแหละนั่นน่ะคือการจัดยาตามหลักการแพทย์วิถีธรรมผู้ใดมาเรียนการแพทย์วิถีธรรมอย่างเข้าใจก็สามารถจัดยา9เม็ดให้กับตัวเองหรือผู้อื่นได้นะครับจัดได้ดีเท่าไหร่เหมาะเท่าไหร่ก็จะทำให้โรคลดลงได้มากเท่านั้นเท่านั้นหรือเราเรียนรู้การแพทย์แผนอื่นเพิ่มเติมก็เข้าใจการจัดยาหรือวิธีดูแลสุขภาพแผนใดก็เอามาใช้ได้นะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราได้นะครับ พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเนี่ยดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พยาบาลภิกษุไข้ประกอบด้วยธรรม5ประการควรเป็นผู้พยาบาลภิกษุไข้นะธรรม5ประการเป็นไงนี่ก็ไล่ไปแล้วนะ5ข้อทีนี้ตรงกันข้ามนะทีนี้ตรงกันข้ามเลยดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พยาบาลภิกษุไข้ประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลไม่ควรเป็นผู้พยาบาลภิกษุไข้ทีนี้คนที่มีคุณสมบัติ5ข้อเนี่ยไม่ควรจะไปรักษาใครเลยนะรักษาตัวเองก็ไม่รอดรักษาคนอื่นก็ไม่รอดนะถ้ามีคุณสมบัติ5ข้อต่อไปนี้นะอันนี้ไปรักษาใครก็มีแต่ป่วยหนักไปเรื่อยๆแล้วรักษาตัวเองก็ป่วยหนักรักษาคนอื่นก็ป่วยหนักมันจะหนักไปเรื่อยๆนะข้อสุดท้ายนะ
ไม่สามารถข้อที่5นะไล่จากข้อที่5ขึ้นไปนะไม่สามารถจะชี้แจงให้ภิกษุไข้สมาทานอาจหารร่าเริงด้วยธรรมีกถาโดยการอันสมควรก็แปลว่าไม่สามารถที่จะอธิบายให้คนเจ็บป่วยถ้าตัวเองเจ็บป่วยก็ไม่สามารถอธิบายให้ตัวเองได้ถ้าคนอื่นเจ็บป่วยก็ไม่สามารถอธิบายให้คนอื่นได้เนี่ยสมาทานแปลว่ายึดปฏิบัตินะธรรมีกถาก็คือธรรมะนะหรือความรู้ปัญญานะที่ทำให้แกล้วกล้าอาหารร่าเริงเบิกบานแจ่มใสสุขสบายใจไร้กังวลในการเผชิญสถานการณ์ต่างๆนะถ้าทำไม่ได้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าดูแลตัวเองก็ไม่รอดดูแลคนอื่นก็ไม่รอดเพราะฉะนั้นก็ต้องฝึกนะให้ทำได้ไปเป็นลำดับนะให้เราได้เก่งขึ้นไปเป็นลำดับอย่างนี้เป็นต้นนะเป็นผู้มักรังเกียจเพื่อนำออกซึ่งอุจจาระปัสสาวะอาเจียนหรือน้ำลายนะเป็นผู้เพ่งอามิตรพยาบาลไม่เป็นผู้มีเมตตาจิตพยาบาลไม่ทราบสิ่งสบายและไม่สบายนำสิ่งไม่สบายเข้าไปให้นำสิ่งสบายออกไปไอ้ที่ไม่สบายกายไม่สบายใจเนี่ยนำเข้าไปให้นะนำเข้าไปให้ก็เพิ่มความเจ็บป่วยนำสิ่งสบายออกไปไอ้ที่จะหายโรคก็เอาออกไปนะไอ้ที่จะสบายกายสบายใจก็เอาออกไปมันก็แย่เท่านั้นเองตัวที่สบายกายสบายใจนะจะทำให้หายเจ็บหายป่วยก็เอาตัวที่จะหายเจ็บหายป่วยออกไปส่วนไอ้ที่ไม่สบายกายไม่สบายใจเป็นตัวเพิ่มความเจ็บป่วยก็เอาเข้าไปอีกก็ตายพอดีนะเนี่ยคนเหล่านี้ไม่ควรจะไปดูแลคนเจ็บป่วยหรอกอาจารย์มีคนเจ็บป่วยท่านหนึ่งนะที่อาการหนักมากแล้วอาจารย์ก็ช่วยออกมาจากภาวะวิกฤตมาได้แล้วก็ให้รักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ก็รักษาอาการดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะเสร็จแล้วนี่นะจริงๆคนเจ็บป่วยนี่คือผู้เป็นแม่นะลูกนี่มีลูกหลายคนลูกที่ดูแลคนดูแลอยู่เนี่ยเป็นลูกที่ตั้งใจดูแลแม่ก็ดีนะทำให้พ่อแม่นั้นทำให้แม่นั้นสุขภาพดีเสร็จแล้วลูกคนนี้แหละเป็นคนที่หวังดีนี่แหละนะก็อยากจะให้แม่นี่ดีขึ้นเร็วๆมากๆนะซึ่งแม่ก็ดีขึ้นมากอย่างปาฏิหาริย์แล้วล่ะก็เลยไปตามลูกชายเนี่ยลูกสาวนี่เป็นคนดูแลแม่ได้ดีก็ไปตามลูกชายคนนึงซึ่งเป็นคนเกเรให้มาให้กำลังใจแม่อยากให้แม่เนี่ยดีขึ้นนะเป็นคนเกเรโดยสัญญากันไปจ้างด้วยนะจ้าง 30,000 บาทให้มาดูให้มาเยี่ยมแม่นะเผื่อว่าแม่จะได้มีกำลังใจแล้วสัญญากันว่าอย่าพูดให้แม่ไม่สบายใจเด็ดขาดก็สัญญากันอย่างนั้นนะคนนั้นก็รับปากนะแต่แล้วพอมาเจอหน้าแม่ปุ๊บก็พูดเรื่องที่ไม่สบายใจของแม่ทันทีเลยนะคนนั้นนะเปี้ยงเข้าไปแม่ตายไปใน2ชั่วโมงจากที่แก้ขึ้นมาได้ทั้งหมดไม่มีใครแก้ได้เลย2ชั่วโมงวางร่างวางขันเลยตายเลยจากที่โอ้โหกู้วิกฤตกันได้ทั้งหมดหมอทุกคนงงกันหมดเลยก็คนไข้ดีขึ้นมาตลอดแล้วทำไมซุดไปอย่างรวดเร็วทำยังไงก็ไม่หายทำยังไงก็ไม่หายซุดแล้วก็ตายไปต่อหน้าต่อตานี่เล่าให้ฟังว่าเนี่ยผู้ที่ไม่ควรพยาบาลผู้ป่วยนี่ก็คือนี่แหละไม่ควรรักษาพยาบาลใครไม่ควรมาเยี่ยมใครเด็ดขาดไม่ควรไปเยี่ยมแม้แต่ผู้ป่วยไม่ควรไปรักษาพยาบาลใครไม่ควรมายุ่งมาเกี่ยวกับผู้ป่วยเนี่ยพวกที่ทำความไม่สบายใจให้กับผู้ป่วยเนี่ยนะเอาเรื่องที่ไม่สบายกายไม่สบายใจไปใส่ผู้ป่วยเนี่ยนะอย่าให้มาเยี่ยมเด็ดขาดอย่าให้มายุ่งเด็ดขาดกันเอาไปไกลๆพวกเนี้ยนะแต่ด้วยความหวังดีนะเขาไม่รู้ลูกสาวคนนั้นน่ะเขาไม่รู้เขาคิดว่าจะคุยกันรู้เรื่องแล้วเขาก็ปรารถนาดีแต่เขาไม่รู้หลักของพระพุทธเจ้าว่าอย่าเอาเข้ามาเชียวนะไอ้คนที่จะทำให้เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจอย่าเอาเข้ามาเด็ดขาดเลยนะถ้าเข้ามาแล้วพลิกล็อกได้เสมออาจารย์เจอเรื่องพลิกล็อกเหล่านี้ได้บ่อยๆเลยถึงบอกว่าเวลารักษาโดยเฉพาะอาการวิกฤตหนักๆนี่นะอย่าเสี่ยงเอาคนที่จะนำความไม่สบายกายไม่สบายใจมาให้ผู้ป่วยเด็ดขาดนะเพราะมันจะแก้ไม่กลับกูไม่กลับถ้าผู้ป่วยทำใจไม่ทันมันจะกูไม่กลับนี่ก็เล่าสู่ฟังว่ามันสำคัญขนาดนั้นนะอุตส่าห์โหทุกคนก็กู้วิกฤตขึ้นมาได้จนคนไข้แข็งแรงเลยนะแข็งแรงขึ้นมาอย่างดีเลยนะแข็งแรงขึ้นมาอย่างดีพร้อมจะกลับบ้านด้วยนะคนไข้ไม่ใช่ว่าเป็นคนไข้จะอยู่ต่อนั่นนะคนไข้พร้อมจะกลับบ้านแล้วแข็งแรงพร้อมที่จะได้กลับบ้านเลยนะแต่พอเจอความไม่สบายใจหนักๆเท่านั้นดอกเดียวจอดเลยนะจอดเลยแหละนะเนี่ยเพราะงั้นหนักเหมือนกันนะเพราะงั้นต้องฝึกอันนี้เราก็ต้องฝึกกับตัวเราแล้วก็ต้องฝึกนะ
ให้คนไข้ทำสิ่งนี้เท่าที่เราจะทำได้นะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ฝึกเนี่ยเวลาเจอนี่เข้าไปนี่แหละโอ้อาจารย์นี่หวาดเสียวในโลกแต่เขาเข้าใจวิบากของคนในโลกนะแต่สิ่งหนึ่งนะที่เข้าใจวิบากก็คือคนไข้ท่านนี้เนี่ยท่านก็ไปทำให้คนอื่นไม่สบายใจมาเยอะด้วยอะไรรู้ไหมครับท่านมีอาชีพที่พระพุทธเจ้าบอกอย่าทำนะสิ่งหนึ่งก็คือการค้าขายสิ่งมอมเมาเนี่ยท่านมีอาชีพขายเหล้านะที่เป็นเจ้าใหญ่ด้วยในการขายเหล้าแล้วก็รวยมาเพราะเหล้าพอรวยมาเพราะเหล้าเนี่ยจริงนั่นแหละคนเนี่ยคนกินเหล้าเนี่ยทำให้เกิดความสบายใจขึ้นไหมกับคนที่เกี่ยวข้องเยอะแยะไปหมดเนี่ยสบายใจไหมไม่เลยโอ้โหกินเหล้าไปเกิดอุบัติเหตุบ้างตบตีกันบ้างอะไรบ้างมันเยอะแยะไปหมดอะปัญหาเนี่ยปัญหามันเยอะแยะไปหมดเลยอะมันทำให้คนเนี่ยเกิดความไม่สบายใจเยอะแยะไปหมดเลยเราวิบากนั้นมาถึงอะคิดดูสิอุตสาหกรรมทั้งหมดแล้วแก้โรคร้ายๆขึ้นมาได้ทั้งหมดแล้วนะแก้มาจนโหจะได้กลับบ้านแล้วจะฉลองกันแล้วเนี่ยนะแล้ววิบากอะไรไปดึงเอาลูกชายอะนะมาทำความไม่สบายใจให้อย่างหนักเสียบดอกเดียวเปี้ยงเลยตายไปใน2ชั่วโมงเลยนะนี่แหละมันวิบากเนี่ยอาจารย์บอกผู้ป่วยบอกกับญาติอยู่ว่าช่วยแก้ขึ้นมาได้ดีทั้งหมดแล้วนะนี่ฟื้นขึ้นมาอย่างดีอย่างนี้เนี่ยสิ่งเดียวเท่านั้นนะที่จะทำให้พลิกล็อกได้คือวิบากแต่ไม่รู้ว่าวิบากนั่นคืออะไรอาจารย์บอกระวังนะถ้าวิบากเข้าแล้วก็ไม่มีใครช่วยได้นะเพราะจะก็รู้ประวัติแล้วรู้ประวัติอยู่จะว่าไปจริงตอนแรกก็ไม่รู้ประวัตินะว่าไปมีอาชีพที่โหดขนาดนั้นนะอาชีพจะเป็นมิจฉาวนิชา5ขนาดนั้นโหดขนาดนั้นถ้ารู้อาจารย์คงไม่ไปช่วยเนาะ เขาปิดก็ไม่ให้อาจารย์รู้แต่อาจารย์ไม่ได้รังเกียจนะแต่ว่าโหถ้าวิบากหนักขนาดนั้นคงไม่สามารถช่วยได้ก็คิดที่ว่าไม่ไปช่วยนี่ไม่ได้หมายความว่าตัวเองชิงชังนะแต่ประเมินแล้วโอ้โหบารมีเราไม่น่าจะพอบารมีเราไม่น่าจะพอที่จะไปช่วยได้แต่เขาปิดบังไว้ไม่ให้อาจารย์รู้อาจารย์ก็เลยโอ้โหช่วยเต็มที่เลยแล้วก็ช่วยขึ้นมาได้ด้วยนะเออมันประหลาดเหมือนกันนะช่วยขึ้นมาได้คือเราก็ช่วยเต็มที่นั่นแหละสุดฝีมือเรานั่นแหละนะแล้วก็ช่วยขึ้นมาได้นะช่วยขึ้นมาได้แล้วทำท่าจะรอดด้วยเสร็จแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขามีอาชีพอย่างนี้โอ้โหอาจารย์บอกถ้าอาชีพอย่างนี้เนี่ยนะกันวิบากให้ดีก็แล้วกันอาจารย์ว่างนะกันให้ได้ก็แล้วกันนะอาจารย์บอกไม่รู้ว่าวิบากอะไรจะเข้าถ้าวิบากเข้านี่นะโอ้โหไม่มีใครช่วยได้เลยนอกนั้นนะเรื่องอื่นๆเราช่วยได้หมดแล้วที่เหลือวิบากใครวิบากเราเท่านั้นนะอาจารย์ก็ว่าอย่างนี้นะถ้ากันวิบากได้ก็รอดแต่ถ้าวิบากร้ายชุดใดชุดหนึ่งเข้าไม่รู้จะเข้ามาลีลาไหนบอกไม่รู้จะมาลีลาไหนแต่ว่าถ้าเข้านี่ก็คงจะช่วยยากเพราะว่าดูแล้ววิบากหนักวิบากหนักพอไปทำโอ้โหเป็นบริษัทขายเหล้าที่พี่ใหญ่แล้วขายได้เยอะรวยด้วยนะโอ้รวยร่ำรวยมาหลายได้เงินหลายล้านนะ เกินหลักร้อยล้านขึ้นไปนะเป็นเกินหลักร้อยล้านขึ้นไปด้วยอาชีพนี้อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะก็เล่าอะไรบางอย่างให้ฟังนะเล่าอะไรบางอย่างว่าบางทีเนี่ยเราช่วยไปอย่างดีเนี่ยแต่ถ้าคนไข้ไม่ได้ปรับพฤติกรรมไม่ได้แก้ไขตัวเองมาทำความดีที่มากพอเนี่ยบางทีบางเรื่องบางราวเนี่ยเราจะไปเจออย่างนี้เข้าเหมือนกันนะก็เล่าประสบการณ์บางอย่างจริงๆอาจารย์เจอเยอะกว่านี้เยอะในผู้ป่วยแต่ละท่านนั้นท่านที่จะรอดท่านที่จะจอดเนี่ยเจอเยอะมากเลยนะบางท่านนี่คิดว่าไม่น่าจะรอดแต่ก็รอดเยอะเหมือนกันนะยิ่งหมอท่านนู้นท่านนี้ก็บอกไม่หายเนี่ยมีท่านนึงเนี่ยหมอบอกตายแน่นอนฟอกไตแล้วไตวายระยะสุดท้ายด้วยนะเข้า ICU ด้วยนะหมอบอกยังไงก็ไม่รอดหรอกที่แรกจะขายนามารักษาจะขายนามารักษาขายบ้านขายช่องมารักษาเลยคุณหมอบอกอย่าเลยจะมีกี่ล้านก็ไม่หายหรอกแต่เราก็ใช้วิธีนี่แหละวิธีของแพทย์ปฏิธรรมนี่แหละนะรู้ว่าอะไรจะเกิดความสบายกายสบายใจนะใช้วิธีปรับสมดุลร้อนเย็นและให้ความสบายใจไปพลิกปฏิหารนะได้สมุนไพรฤทธิ์เย็นเข้าไปซึ่งเป็นสิ่งที่วงการแพทย์ส่วนใหญ่ก็ไม่ให้กินกันหรอกนะเพราะว่านะโรคไตเนี่ยเขาจะไม่ให้กินผักใบเขียวนะแต่เรารู้ว่าเนี่ยเป็นภาวะร้อนเกินจนชีวิตดูดน้ำไปดับร้อนบวมไปหมดแล้วก็ต้องได้ผักใบเขียวนี่แหละได้พืชอย่างเงี้ยได้สมุนไพรฤทธิ์เย็นนี่แหละแต่ต้อง
แอบเข้าไปให้นะไปรักษาคนก็ไม่ใช่ง่ายนะรักษาคนยุคนี้นะรู้ว่าอะไรถูกกันเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเอาเข้าไปให้คนไข้ได้ง่ายๆนะโอ้โหต้องฝ่าด่านนะไม่รู้กี่ด่านเข้าไปผู้ป่วยได้ครั้งเดียวเลยนะนะได้สมุนไพรฤทธิ์เย็นนี่ครั้งเดียวเลยจากบวมๆๆนี่นะยุบทันทีเลยผู้ป่วยถ่ายออกมาปัสสาวะออกมาเป็นฤทธิ์เลยนะเป็นหลายฤทธิ์เลยทั้งถ่ายทั้งปัสสาวะออกยุบบวมภายในเสี้ยววินาทีเลยที่พุทธเจ้าบอกโรคหายฉับพลันน่ะนะยุบบวมอย่างรวดเร็วเลยพอยุบบวมไปปุ๊บก็หมอนี่ประหลาดใจหมอมาเจอแล้วคุณผู้ป่วยก็ฟื้นทันทีเลยจากบวมๆที่ไม่แก้ไม่ได้เลยนะหมอนี่ประหลาดใจเลยว่าไปทำบุญใหญ่อะไรมาทำไมคนไข้ที่จะตายอยู่แล้วอ่ะจะเอาไปเผาอยู่แล้วเนี่ยจะตายอยู่แล้วเนี่ยฟื้นขึ้นมาได้อย่างนี้เป็นต้นนะนะแต่พวกเราก็ไม่บอกหรอกว่าทำบุญใหญ่อะไรพอบอกไปก็จะถูกด่านะเพราะว่าให้กินในสิ่งที่ท่านไม่ให้กินนั่นแหละนะก็นี่แหละสมุนไพรฤทธิ์เย็นเนี่ยถ้ามีผักใบเขียวเนี่ยวงการสุขภาพแผนปัจจุบันท่านจะไม่ให้ทานในผู้ป่วยไตวายท่านบอกมีโพแทสเซียมเยอะแต่จริงๆโพแทสเซียมนี่เรารู้ว่ามีโพแทสเซียมฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็นถ้าโพแทสเซียมที่มีฤทธิ์ร้อนน่ะผู้ป่วยไตวายจะมีโพแทสเซียมที่มีฤทธิ์ร้อนน่ะเยอะชีวิตก็เลยดูดน้ำไปดับร้อนแล้วโพแทสเซียมร้อนก็จะใช้ไม่ได้จริงๆโพแทสเซียมมีผลในกระบวนการโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มของหัวใจทำให้หัวใจทำงานได้ทำให้เซลล์ต่างๆทำงานได้แต่วงการสุขภาพจะไม่รู้ว่ามันต้องเป็นโพแทสเซียมที่เข้ากันได้มันเหมือนกับว่าเวลาใครเสียเลือดอ่ะไม่ใช่ว่าจะไปเลือดใครมาใส่ก็ได้อ่ะมันจะต้องเป็นเลือดที่เข้ากันได้ในยะเดียวกันโพแทสเซียมก็เหมือนกันมันต้องเป็นโพแทสเซียมที่เข้ากันได้แต่วงการสุขภาพแผนปัจจุบันท่านไม่รู้ว่าโพแทสเซียมที่เข้ากับผู้ป่วยโรคไตในขณะที่บวมอ่ะในขณะที่เป็นภาวะร้อนเกินน่ะต้องใช้โพแทสเซียมเย็นอย่างนี้เป็นต้นนะเราเรียนแพทย์พุทธศาสตร์เราก็รู้นะเรียนตามพระพุทธเจ้ารู้ฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็นเรียนการแพทย์ต่างๆเรารู้ฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็นเรารู้เลยว่าแบบนี้ต้องใช้โพแทสเซียมเย็นถ้าโพแทสเซียมเย็นผู้ป่วยจะเอาไปใช้ได้จะเข้าไปดับร้อนแล้วเอาไปใช้ได้แล้วจะขับโพแทสเซียมร้อนออกนะแล้วผู้ป่วยจะฟื้นเราก็ให้โพแทสเซียมเย็นเข้าไปนะเนี่ยให้ผักใบเขียวเข้าไปผู้ป่วยก็ฟื้นอย่างรวดเร็วแล้วมีผู้ป่วยไตวายจำนวนมากเลยไตวายไตเสื่อมจำนวนมากที่ฟื้นไตขึ้นมาได้จากที่คุณหมอบอกว่าถ้าไตเสื่อมนี่นะไม่มีใครฟื้นได้หรอกนะมีแต่ชะลอกับเสื่อมแล้วก็ตายเท่านั้นแต่มีคนไข้จำนวนมากเลยที่พลิกปฏิหารขึ้นมาได้เพราะว่ารู้สมดุลร้อนเย็นนะแล้วก็นะปฏิบัติใจไร้ทุกข์ใจดีงามขึ้นมาก็ฟื้นกันขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องลึกซึ้งที่หลายสิ่งหลายอย่างอะนะที่วงการสุขภาพบอกไม่หายแน่นอนไม่หายแน่นอนเนี่ยนะท่านไม่รู้วิธีแก้แต่ถ้าเรารู้วิธีแก้เนี่ยก็ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยฟื้นขึ้นมาได้นะหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยท่านห้ามด้วยคิดดูสิทำแบบท่านไม่มีใครหายสักคนเลยทำแบบท่านไม่มีใครหายสักคนเลยหมายความว่าแบบเนี่ยเฉพาะคนไข้ไตวายนะทำแบบคุณหมอแผนปัจจุบันนี่ไม่มีใครหายสักคนเลยคือนี่แหละไอ้ไม่กินพืชสีเขียวนี่นะก็ไม่มีใครหายสักคนเลยแต่กินพืชสีเขียวก็ไม่ใช่จะหายทุกคนมันต้องรู้ฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็นถ้าเรารู้ฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็นแล้วก็ใช้อย่างถูกสมดุลเนี่ยมันก็จะฟื้นขึ้นมาได้อย่างนี้เป็นต้นนะแต่ใช้แบบเราเนี่ยมีคนหายจนจริงๆอ่ะคุณหมอที่รักษาแล้วประหลาดว่าไปทำบุญใหญ่อะไรมาคนไข้หายนี่ท่านดังไปทั่วเลยนะเป็นคุณหมอแผนปัจจุบันดังไปทั่วเลยนะจนคุณหมอที่โรงพยาบาลใหญ่ๆนี่มาถามว่าแล้วทำไงถึงหายได้จริงๆท่านก็ใช้วิธีเหมือนกับที่ท่านที่เรียนมานั่นแหละแต่ว่าวิธีนั้นมันไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้นแต่มันมีวิธีที่ดีขึ้นที่ท่านไม่ได้รู้ว่าเราทำเสริมเข้าไปไงนะก็มันก็ใช้วิธีเดียวกันกับที่ท่านเรียนมานั่นแหละรักษาไตวายก็เหมือนกันหมดอะแต่คนไข้คนอื่นไม่มีหายสักคนแต่คนไข้คนนี้ทำไมหายหายเพราะว่ามันมีวิธีอื่นที่เราใช้เสริมเข้าไปเท่านั้นเองนะแต่เราไม่ได้บอกท่านนะโอ้ท่านดังไปทั่วเลยจากนั้นท่านก็รักษาใครก็ไม่หายดังไปทั่วเลยแต่รักษาใครก็ไม่หายด้วยวิธีเดิมที่ท่านทำอยู่แต่คนไข้ที่เราก็ไปช่วยดูแลเนี่ยหายอย่างนี้เป็นต้นนะแต่เราก็ไม่ได้บอกหรอกเพราะว่ามันถ้าเราก็ดูว่าคุณหมอบางท่านเราก็คุยได้คุณหมอบางท่านเราก็คุยไม่ได้คุณหมอไม่ใช่ว่าทุกท่านจะมีปัญญาที่จะรับแพทย์พุทธศาสตร์หรือธรรมชาติบำบัดต่างๆได้ก็ไม่ใช่ทุกคนจะรับได้ท่านไหนรับได้เราก็พูดท่านไหนรับไม่ได้เราก็ไม่พูดนะ
ม้แต่มีคุณไข้มีคุณหมอแผนปัจจุบันที่ไตเสื่อมอ่ะแล้วมีความเชื่อมั่นท่านมาเข้าค่ายแล้วท่านก็เห็นคนดีขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยท่านยังไม่ต้องใช้อะไรเลยท่านก็ประหลาดใจแล้วท่านก็เป็นไตเสื่อมด้วยแล้วท่านก็มาใช้วิธีนี้แล้วท่านไตท่านก็ดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะก็มีอันนี้เป็นคุณหมอที่มีปัญญามีความดีมากพอมีปัญญามากพอก็ต่อยอดความรู้ของตัวเองได้แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อตนเองต่อผู้อื่นได้แต่คุณหมอที่ยังนะความดียังไม่มากพอปัญญายังไม่มากพอท่านก็จะมาไม่ถึงแพทย์พุทธศาสตร์จะมาไม่ถึงคำที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ให้ของดีย่อมได้ของดีนะอาจารย์พบเรื่องประหลาดอย่างหนึ่งนะคุณหมอที่มาทำเรื่องแพทย์วิถีธรรมเนี่ยนะมารับเรื่องนี้มาเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยตรวจสอบประวัติไปได้เลยว่าเป็นคุณหมอที่นิสัยดีและอ่อนน้อมถ่อมตนเท่านั้นอาจารย์เคยได้นำเรียนกับพ่อครูว่าประหลาดเราได้เจอคุณหมอที่เป็นคนดีอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วมารับสิ่งเหล่านี้ได้เอาไปทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองต่อผู้อื่นได้พ่อครูบอกว่าไม่ใช่ทุกคนหรอกนะต้องเป็นคนหมอที่ลดอัตตาได้เท่านั้นจึงจะมาหาเราได้ถ้าลดอัตตาไม่ได้จะไม่มาส่วนใหญ่คุณหมอเนี่ยไม่ฟังใครหรอกส่วนใหญ่ไม่ฟังใครหรอกไม่ลดอัตตาหรอกแต่อย่าไปคิดว่าทุกท่านนะมีคุณหมอที่ดีที่ลดอัตตาได้มีอยู่ในโลกนะในประเทศไทยนี่ก็มีอยู่นะแล้วมารับได้แล้วก็ไปเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองต่อคนไข้ได้ก็มีอยู่แต่ก็ไม่มากหรอกนะไม่มากหรอกอาจารย์ถึงได้รู้ว่าในโลกใบนี้เนี่ยนะจะมีคนกี่คนที่ได้รับสิ่งนี้นี่ก็อยู่ที่ความดีอยู่ที่ปัญญานะอยู่ที่การแบ่งปันของคุณหมอท่านนั้นว่ามากพอไหมที่จะถึงขั้นเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้อธิบายไปถึงว่าผู้ที่ไม่ควรดูแลสุขภาพใครนี่นะก็คือนี่แหละไม่ทราบสิ่งสบายและไม่สบายนำสิ่งไม่สบายเข้าไปให้นำสิ่งสบายออกไปนะแล้วก็ไม่สามารถเพื่อจัดยานี่จัดยาไม่ได้นะเรียนยาเก้าเม็ดก็ไม่รู้เรื่องเรียนยาไหนก็ไม่รู้เรื่องใครก็ตามที่ไม่รู้ยาหรือวิธีดูแลสุขภาพใดๆเลยก็ช่วยใครไม่ได้นะแต่ถ้าเราสามารถเพื่อจัดยาจะรู้กี่ข้อก็แล้วแต่นะกดจุดเป็นกัวซาเป็นกินสมุนไพรริดร้อนเย็นเป็นนี่ก็ได้แล้วนะหรือกินอาหารเพื่อจืดสบายเป็นนี่ก็เป็นยาอย่างนึงทำใจให้สบายเป็นก็เป็นยาอย่างนึงอย่างนี้เป็นต้นนะพอกสมุนไพรเป็นอย่างนี้เป็นต้นหรืออื่นๆนะท่านใดทำวิธีดูแลสุขภาพแง่ใดเชิงใดได้อย่างน้อยก็มาร์ชชิ่งเป็นนี่ก็เป็นยาแล้วนะเนี่ยมาร์ชชิ่งเป็นเนี่ยก็ใช้ได้นะก็เป็นยาอย่างหนึ่งเหมือนกันนะอย่างนี้เป็นต้นนะก็อยู่ที่แต่ละท่านจะรู้จักยาเม็ดไหนเม็ดไหนบ้างนะแล้วเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะก็เลือกใช้ตามภูมิของแต่ละท่านนะโอเค เอาละทีนี้ก็จะได้พูดถึงการดูแลสุขภาพประเด็นที่สำคัญไปจนถึงจิตใจนะจะพูดถึงอาหารกายอาหารใจส่วนวิธีดูแลสุขภาพต่างๆเม็ดที่1ถึง5เป็นวิธีเสริมนั่นก็ท่านก็ได้เรียนกันไปแล้วนะเขาเลือกใช้วิธีที่เรารู้สึกสบายเม็ดที่6ก็การกดจุดลมปราณโยคะกายบริหารนะเขาเลือกใช้ที่รู้สึกสบายอย่างพอเหมาะส่วนเม็ดที่7เนี่ยการรับประทานอาหารปรับสมดุลเนี่ยนะพูดถึงการรับประทานอาหารปรับสมดุลเนี่ยนะเราก็ลดละเลิกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์เท่าที่จะทำได้นะแล้วมาทานพืชจืดสบายจืดก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ปรุงรสเลยก็ปรุงรสในขีดที่เบาท้องที่สุดแล้วก็แรงเต็มที่สุดนั่นเป็นจุดที่แข็งแรงที่สุดแล้วเลือกใช้ริดร้อนริดเย็นให้เหมาะสมทีนี้อาจารย์ได้พบว่าในประเทศไทยเรานี่นะค่าเฉลี่ยของคนสภาพในร่างกายของคนเนี่ยค่าเฉลี่ยเนี่ยจะมีภาวะร้อนเกินคนคนเดียวเนี่ยนะคนคนเดียวกันเนี่ยจะมีภาวะร้อนเกินอยู่ 70% มีภาวะเย็นเกินอยู่ 30% อยู่ในตัวเองอันนี้ค่าเฉลี่ยนะไม่ใช่ทุกคนนะภาพรวมภาพรวมหรือนะ7ต่อ3นะร้อนต่อเย็นเนี่ยมีภาวะร้อนเกินต่อเย็นเกินใน7ต่อ3เพราะฉะนั้นเวลาแก้เราก็ใช้เย็นต่อร้อนเนี่ย7ต่อ3โดยค่าเฉลี่ยรวมนะถ้าคิดอะไรไม่ออกเนี่ยใช้เย็น7ส่วนใช้ร้อน3ส่วนไว้ก่อนไม่ว่าจะเป็นอาหารสมุนไพรวิธีการใดๆคิดอะไรไม่ออกเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนก็ได้
ถ้าดีขึ้นก็จบนะถ้าดีขึ้นก็ทำต่อไปถ้าไม่ดีขึ้นเราปรับอีกทีนึงนะภายใน 3-7 วันการทดลองเนี่ยเขาจะใช้การทดลองวัตถุกับอะไรไม่ถูกกับอะไรส่วนใหญ่จะใช้เวลา 3-7 วันโดยส่วนใหญ่นะภายใน 3-7 วันเนี่ยทดลองว่าถูกอะไรไม่ถูกอะไรเพราะงั้นในเรื่องของอาหารเนี่ยทดลองไปก่อนได้เลยว่าใช้7:3เย็นต่อร้อนไว้ก่อนจากนั้นปรับอีกทีนึงนะเราจะเพิ่มเย็นลดร้อนหรือเพิ่มร้อนลดเย็นก็ดูที่ความรู้สึกสบายว่าแบบไหนสบายถ้าเราใช้7:3แล้วใช่มั้ยมันร่างกายมันไปในทางร้อนเกินมากอยู่เย็นต่อร้อนเราใช้7:3แล้วก็ยังโอ้โหมีภาวะร้อนเกินมากอยู่แล้วก็เพิ่มเย็นลดร้อนไปอีกนะอย่างนี้เป็นต้นเย็นถ้าได้จะใช้7แล้วก็ใช้8 90อย่างเงี้ยร้อนถ้าได้จะใช้3ใช่มั้ยก็210อย่างงี้เป็นต้นนะแต่ถ้าร่างกายไปทางเย็นเกินใช่มั้ยร่างกายออกไปทางอาการเย็นเกินแทนที่เราจะใช้เย็นต่อร้อน7:3ใช่มั้ยเราก็ลดเย็นเพิ่มร้อน7เราก็ลดลงมา6 5 4 3 2 1ร้อนเราก็เพิ่มขึ้นไปอีกใช่มั้ยจาก3ก็ไปเป็น4 5 6 7 8 9 10อย่างนี้เป็นต้นก็จัดสัดส่วนได้ในสัดส่วนที่รู้สึกสบายสามารถปรับได้ตลอดเวลาแล้วตัวไหนที่ถูกกันมันจะเบาท้องนะมันจะเบาท้องแล้วก็สบายตัวเบาท้องเบาตัวแรงเต็มถ้าถูกกันนะถูกกันเมื่อไหร่เบาท้องเบาตัวแรงเต็มนะอย่างนี้เป็นต้นนะมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับดังที่พระพุทธเจ้าตรัสนั่นแหละนะสบายเบากายมีกำลังนะเป็นอยู่ผาสุขถ้ามันถูกกันมันจะเป็นอย่างนี้นะก็ปรับแบบนี้ได้อาหารสิ่งหนึ่งในการปรับเรื่องอาหารก็คือมีอยู่สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากเลยนะที่วงการสุขภาพส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ไม่ให้ค่าไม่ให้ความสำคัญเท่าไหร่นะก็คือรำอ่อนนะรำอ่อนเข้ากล้องเข้าซ้อมมือเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่วงการนะสุขภาพส่วนใหญ่ก็ยังไม่ให้ค่าไม่ให้ความสำคัญเท่าใดนะซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เป็นเหตุที่ทำให้คนเจ็บป่วยเป็นสาเหตุหลักเลยแหละอย่างหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้คนเจ็บป่วยยุคนี้นะเดี๋ยวเราจะไปดูความสำคัญของรำอ่อนเข้ากล้องเข้าซ้อมมือว่าสำคัญขนาดไหนนะในเบื้องต้นเนี่ยเราไปดูในพระไตรปิฎกก่อนก็แล้วกันนะว่าพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญเรื่องข้าวในขนาดไหนนะเราไปดูตรงนี้นะในพระไตรปิฎกเล่มที่30นะไปดูพระไตรปิฎกเล่มที่30ข้อที่762พระพุทธเจ้าเนี่ยนะหมอที่เก่งที่สุดในโลกนะหมอที่เก่งที่สุดในการพึ่งตนแล้วก็นะช่วยคนให้เป็นหมอเนี่ยนะพระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าของที่กินก่อนของที่กินทีหลังนะพระไตรปิฎกที่30ข้อที่762เนี่ยของที่กินก่อนของที่กินทีหลังท่านกล่าวว่าธัญชาติหรือธัญพืชนะข้าวสาลีข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวฟ่างลูกเดือยหญ้ากับแก้ชื่อว่าของที่กินก่อนเครื่องแกงชื่อว่าของที่กินทีหลังความหมายของพระพุทธเจ้าก็คือว่าสิ่งที่สำคัญนะต่อชีวิตของที่กินก่อนคือสิ่งที่สำคัญก็คือธัญพืชหญ้ากับแก้อย่างนี้เป็นต้นหญ้ากับแก้ก็คือพืชพื้นบ้านที่เกิดได้ง่ายนะที่เรากินแล้วรู้สึกสบายอันนี้คือหญ้ากับแก้ในจักรวรรดิสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสเลยว่าหญ้ากับแก้จะเป็นอาหารอย่างดีก็คือพืชพื้นบ้านนะพืชผักพื้นบ้านนั่นนะจะเป็นอาหารอย่างดีเลยส่วนข้าวเมล็ดพืชต่างๆนั่นนะก็จะเป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์นะไม่ว่าจะเป็นข้าวสาลีข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวฟ่างลูกเดือยอย่างนี้เป็นต้นนะธัญพืชต่างๆนะพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญกับข้าวและท่านตรัสว่าข้าวเปลือกเป็นทรัพย์อย่างยิ่งข้าวเปลือกนี่เป็นทรัพย์อย่างยิ่งนะแม้แต่ในจักรวรรดิสูตรท่านก็ยังตรัสเลยว่าสิ่งที่จะทำให้ชีวิตอยู่รอดพ้นทุกข์เนี่ยก็คืออาหารที่เป็นคำข้าวใช้น้อยหาได้ง่ายไม่มีโทษท่านตรัสอย่างนี้นะก็ยังไปเน้นเรื่องข้าวนะพ่อครูเนี่ยก็ยืนยันว่าข้าวเป็นส่วนประกอบของชีวิตเกือบทั้งหมดเลยนะแล้วใช้อย่างอื่นพืชอย่างอื่นเสริมเพียงเล็กน้อยประมาณนึงก็จะครบทั้งหมดสังเกตได้ว่าข้าวนี่มีความสำคัญขนาดไหนเนี่ยสมมติว่าไม่ให้เรากินอาหารนะเราไม่กินอาหารแล้วก็หิวทรมานอ่อนเพลียนะให้เลิกกินอย่างใดอย่างหนึ่งห้ามกินหลายอย่างให้กินแต่เดียวนะเช่นกินข้าวก็ข้าวอย่างเดียวนะกินถั่วก็ถั่วอย่างเดียวผักอย่างเดียวนะพริกมะเขือก็อย่างเดียว
เนื้อนมไข่ก็อย่างเดียวทุกอย่างอย่างเดียวทั้งหมดห้ามกินอย่างอื่นนะให้ถ่ายกินอะไรจะหายหิวเร็วที่สุดข้าวกินอะไรอิ่มนานที่สุดข้าวกินอะไรมีแรงที่สุดข้าวข้าวนั่นแหละสำคัญที่สุดข้าวคือยาบำรุงกำลังที่ดีที่สุดข้าวนี่แหละเป็นส่วนประกอบหลักของชีวิตที่สำคัญที่สุดเลยนะอย่างคนอีสานเนี่ยนะเวลาเขาจะต้องไปทำการทำงานนะรีบเนี่ยเขาแค่ข้าวเหนียวโรยเกลือนะไปเลยนะกินแล้วก็ลุยเลยแหละนะเขาไปทำงานได้ทั้งวันนะอย่างนี้เป็นต้นขนาดยังไม่มีอาหารอื่นๆนะแล้วถ้าถึงเวลาเขาก็มาเติมอาหารอื่นๆเข้าไปอีกประมาณหนึ่งก็พอแล้วอย่างนี้เป็นต้นข้าวนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะต่อชีวิตเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากมีส่วนประกอบของชีส่วนประกอบของชีวิตเรานี่ไปบำรุงเลี้ยงชีวิตเป็นส่วนประกอบหลักของชีวิตนี่เกือบทั้งหมดเลยอยู่ที่ข้าวเราเติมพืชอย่างอื่นเข้าไปผักผลไม้หน้าทั่วเมล็ดธัญพืชประมาณนึงเข้าไปก็สมดุลหมดเลยครบหมดเลยงั้นข้าวจึงเป็นสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตนี่สำคัญมากเลยนะแล้วคนที่ได้มาเกิดในประเทศที่มีข้าวเป็นคนที่น่ามีกุศลมากจึงจะได้มาเกิดในประเทศที่มีข้าวที่มากนะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นแต่เพราะมันต้องเป็นข้าวที่เต็มรูปมันจึงจะมีธาตุอาหารที่ครบทีนี้แม้แต่คนไทยเนี่ยคนไทยลึกๆนี่นะรู้คุณค่าของข้าวสังเกตไหมเวลาจะไปกินอาหารชวนกันในส่วนใหญ่จะชวนว่าไปกินอาหารหรือไปกินข้าวไปกินข้าวชวนกันนะเสร็จแล้วก็ไปกินไปหมดเลยนะทั้งข้าวทั้งอาหารทั้งอะไรไปกินข้าวก็เถอะไปกินข้าวก็เถอะไปไม่เห็นกินแต่ข้าวอย่างเดียวเลยกินทั้งหลายก็กินหลายอย่างแต่ก็มีข้าวเป็นหลักใช่ไหมสังเกตไหมขนาดชวนกันนี่มันเป็นปัญญาลึกๆของคนไทยอันนี้คือภูมิปัญญาลึกๆของคนไทยคือรู้ว่าข้าวมีคุณค่าเวลาชวนกันไปทานอาหารนี่ส่วนใหญ่ไปกินข้าวก็เถอะไปกินข้าวก็เถอะเห็นไหมเป็นความรู้ที่ให้ความสำคัญเรื่องข้าวเป็นหลักแล้วก็เติมอย่างอื่นเข้าไปให้พอเหมาะเท่านั้นก็จะสมดุลนะถ้าเราได้ข้าวที่เต็มรูปเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตแข็งแรงแต่ทุกวันนี้เนี่ยคนไม่ได้ข้าวที่เต็มรูปหรอกข้าวที่เต็มรูปเป็นข้าวกล้องข้าวกระทอดแต่เปลือกออกอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วเหลือเต็มรูปเหลือวิตามินแร่ธาตุที่เป็นส่วนของรำอ่อนอยู่รอบนอกเนี่ยเต็มแล้วก็มีนะส่วนแป้งที่อยู่ข้างในนะหรือข้าวซ้อมมือก็ขัดข้าวกล้องไปเล็กน้อยนะส่วนข้าวขาวนี่ขัดจนขาวเลยส่วนเส้นขาวหรือว่าขนมนี่เอาข้าวนี่แหละไปบดแล้วเอาแต่แป้งเนี่ยมาทำไม่มีวิตามินแร่ธาตุนะแล้วคนส่วนใหญ่ตอนนี้นิยมกินอะไรนิยมกินนี่แหละเส้นนะกินขนมนะกินน้ำหวานของหวานนี่มากเกินไปมันจะทำให้ชีวิตนี่ขาดวิตามินแร่ธาตุที่สำคัญในจากข้าวซึ่งจะเป็นวิตามินแร่ธาตุที่เอาไปเลี้ยงชีวิตได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดเลยทำให้แข็งแรงเป็นผลต่อทุกอวัยวะคือทำให้ทุกอวัยวะแข็งแรงทำงานได้เป็นปกติแต่เมื่อใดก็ตามที่ไม่มีธาตุเหล่านี้ทุกอวัยวะจะเสื่อมหมดนี่เป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เป็นโรคได้ทุกโรคอาจารย์จะเล่าว่าทำไมอาจารย์ถึงให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้นะทำไมถึงให้ความสำคัญกับข้าวนะทำไมเราถึงมาให้ความสำคัญกับสิ่งนี้นะที่อาจารย์ให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ก็เพราะว่านะจริงๆอาจารย์ให้ความสำคัญมาเมื่อ30ปีที่แล้วรณรงค์มาให้คนทำรำปิ้งกล้วยกินเพื่อรักษาโรคปวดตามร่างกายปวดข้อปวดตามร่างกายมึนชาอัมพฤกษ์อัมพาตหรือโรคอื่นๆโดยกินคู่กับสมุนไพรฤทธิ์เย็นเนี่ยนะเพราะว่าข้าวเนี่ยเขาจะมีฤทธิ์ร้อนนะแต่เป็นฤทธิ์ร้อนที่เป็นประโยชน์นะรำข้าวอย่างนี้เป็นต้นนะเขาจะเป็นฤทธิ์ร้อนที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตนะอาจารย์ก็ให้คุณค่าให้ความสำคัญนะกับรำข้าวนะแล้วก็งานะแล้วก็ใช้กับกล้วยน้ำว้าซึ่งมีโพแทสเซียมที่บำรุงหัวใจได้อย่างดีเยี่ยมที่สุดเลยนะกล้วยน้ำว้านี่เป็นผลไม้ที่ดีที่สุดในโลกนะอย่างนี้เป็นต้นเราใช้อย่างเหมาะสมเนี่ยจะรักษาโรคได้อย่างดีก็ใช้มาเรื่อยๆนะแล้วก็พอเรามาดูแลสุขภาพเราก็ใช้ข้าวกล้องข้าวซ้อมมือเราก็แข็งแรงดีนะเราเลยไม่รู้ค่าเพราะว่าเราแข็งแรงดีทีนี้นะประมาณสักปีหนึ่งมานี้เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ที่จะให้อาจารย์ต้องมาบรรยายอันนี้เพิ่มเติมเข้าไปคือมันมีเหตุการณ์ว่าคนที่สีข้าวกล้องข้าวซ้อมมือให้เราเนี่ยสีข้าวซ้อมมือเนี่ย
เขาไปขัดจนขาวเกินไปนะจนเหมือนจะเป็นข้าวขาวเลยเป็นข้าวซ้อมมือเหมือนกันแต่ว่ามันใกล้กับข้าวขาวมันทำให้วิตามินแร่ธาตุนี่มันน้อยเออเรากินแล้วเราไม่อยู่ท้องเออเกิดอะไรขึ้นแล้วเริ่มปวดเมื่อยเนื้อตัวเสร็จแล้วพอถึงวันหนึ่งนะประมาณปีหนึ่งมันปวดพอเรากินข้าวลักษณะอย่างนี้ไปประมาณปีหนึ่งนะเกิดอาการปวดสะบักอย่างหนักเลยปวดสะบักอย่างหนักเลยนะยืนเดินนั่งนอนอะไรปวดไปหมดเลยนะปวดเหมือนกับเซลล์มันเสื่อมอ่ะเหมือนมีดบาดแล้วปวดนะเหมือนถูกกระแทกช้ำแล้วปวดนะอาจารย์ว่าแบบนี้เซลล์เสื่อมเป็นลักษณะของการขาดวิตามินบีรวมที่โอ้โหแบบนี้นี่มันขาดวิตามินบีรวมและแร่ธาตุที่สำคัญต่อเซลล์ของเราอย่างหนักเลยก็คาดการว่าต้องขาดสารอาหารที่อยู่ในรำแน่ๆเลยอาจารย์ก็เลยเอารำมากินเอารำปิ้งกล้วยมากินนะเอารำเอางากล้วยทำรำปิ้งกล้วยกินมันดีขึ้นไปใน5นาทีเลยอาการปวดอย่างหนัก3วันเลยนะปวดอย่างหนักเลยนวดก็ไม่หายกดจุดก็ไม่หายกลัวซาก็ไม่หายทำอะไรก็ไม่หายแต่พอได้รำปิ้งกล้วยเขาดีขึ้นภายใน5นาทีเลยนะดีขึ้นอย่างมากเลยแล้วก็ทำต่อเนื่องไป5วันก็หายอาจารย์ก็ระลึกถึงโอ้โหคนในโลกแต่ละคนต้องขาดธาตุอันนี้แน่ๆเลยเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ได้ทานข้าวกล้องข้าวซ้อมมือหรือว่ารำอ่อนคนส่วนใหญ่ทานข้าวขาวเส้นขาวนะทานขนมน้ำหวานของหวานซึ่งจะขาดธาตุอันนี้อย่างหนักเลยแล้วจะทำให้เจ็บป่วยได้ทุกโรคนะจะเป็นหนึ่งในสาเหตุของความเจ็บป่วยทุกโรคเลยก็เราลึกถึงแม่โดยแม่ก็ทานข้าวขาวมาหลายปีแต่ก่อนก็ทานข้าวกล้องข้าวซ้อมมือทานรำปิ้งกล้วยแต่ช่วงหลังไม่ได้ทานข้าวขาวมาหลายปีเกิดอาการปวดข้อปวดขาอย่างหนักปวดเข่านะปวดเอวปวดสะโพกชนิดที่ว่ากระดูกนี่มันบิดเบี้ยวชนกันเลยนะไปรักษาทุกแผนไม่ดีขึ้นรวมทั้งแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญเก่งๆเลยเนี่ยรักษาไม่ได้แล้วภูมิต้านทานลดขนาดติดเชื้องูสวัดปวดแสบออกร้อนตามร่างกายอาจารย์ก็ว่าแม่ต้องขาดรำแน่ๆเลยขาดรำขาดงานะขาดสมุนไพรฤทธิ์เย็นพวกนี้ก็ให้แม่ทานรำปิ้งกล้วยทานวันเดียวอาการปวดเข่าเริ่มลดลงนะทานต่อเนื่องไปสัก 2-3 อาทิตย์ดีขึ้นอย่างมากเลยอาการไม่สบายต่างๆลดลงอย่างมากเลยพอได้เดือนกว่าๆก็ดีขึ้นอย่างมากกระดูกที่บิดเบี้ยวเนี่ยมันเข้าที่ของมันเองเลยนะเข้าที่ของมันเองโดยไม่ต้องทำอะไรเลยโอ้จะเจอความมหัศจรรย์นะเจอความมหัศจรรย์แล้วนะงูสวัดต่างๆก็ลดลงภูมิต้านทานเพิ่มร่างกายแข็งแรงขึ้นนี่จากที่หมอแผนไหนก็รักษาไม่หายแต่พอเราใช้รำอ่อนงาเนี่ยกล้วยเนี่ยรักษาแล้วก็ใช้พืชจืดสบายสมุนไพรฤทธิ์เย็นแม่ก็ดีขึ้นอย่างมากอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วเนี่ยผู้ติดตามอาจารย์เนี่ยปวดข้อมือทำยังไงก็ไม่หายเป็นปีเลยนะโอ้ทำไงก็ไม่หายพอได้รำปิ้งกล้วยจะก็แนะนำไปก็ดีขึ้นนะ 2-3 อาทิตย์ก็ดีขึ้นอย่างมากก็ยกของได้นะป้อมสู่ร่มบุญยกข้าวยกของอะไรได้สบายเลยจากที่รักษายังไงก็ไม่หายนะอย่างจิตอาสาอีกท่านนึงอ่ะพี่เล็กมหาชัยก็เกิดผู้พองที่ขาแล้วก็ปวดอย่างหนักไปรักษาแผนไหนก็ไม่หายเดินแทบไม่ได้เลยนะพอแนะนำได้รำปิ้งกล้วยไปก็ดีขึ้นไปเลยนะเริ่มดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นทุกวันนี้ก็เดินได้อย่างนี้เป็นต้นนะยังมีจิตอาสาท่านหนึ่งก็ปวดเข่าอย่างหนักเลยหลายเดือนรักษาไงก็ไม่หายได้รำวันเดียวดีขึ้นเลยนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีอีกหลายท่านเลยที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะว่าได้รำนี่แหละได้รำอ่อนอาจารย์ก็เลยรู้แล้วว่าตอนนี้นี่คนนี่ขาดธาตุรำอ่อนนี่เยอะคนจำนวนมากเลยขาดธาตุรำอ่อนนะที่อยู่ในข้าวนี่แหละเพราะว่าเขากินข้าวขาวกันรับรองไม่ได้รำอ่อนแน่นอนนะอาจารย์ก็เลยคิดว่าโอ้ถ้าเราไม่เปิดเผยความจริงนี้ออกไปเนี่ยคนในโลกใบนี้ก็จะเจ็บป่วยกันอย่างหนักเลยนี่เป็นต้นเหตุสำคัญของความเจ็บป่วยของแต่ละคนในโลกแล้วยังมีต้นเหตุอื่นๆอีกแหละแต่ว่าอันนี้เป็นต้นเหตุสำคัญอย่างหนึ่งถ้าเขาเหตุจะเขาขาดรำอ่อนนี่นะเข้ากล้องเข้าซ้อมมือเนี่ยถ้าเขาได้ตัวนี้ไปเขาจะฟื้นอย่างเร็วเลยแล้วก็ได้ตัวอื่นๆที่เขาขาดอีกให้มันเสริมเติมเต็มเข้าไประบายตัวที่เกินออกนะรับตัวที่ขาดเข้าไปเนี่ยเขาจะฟื้นอย่างเร็วเลยอาจารย์ก็เลยนะเขียนไปรวบรวมวิชาการเกี่ยวกับรำอ่อนนะเข้ากล้องเข้าซ้อมมือที่อาจารย์รณรงค์มาเมื่อ30ปีที่แล้วนะก็กลับมาเอามาอธิบายอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้คนได้รับประโยชน์กัน
ได้ใช้คำว่าประโยชน์ของรำอ่อนเข้ากล้องเข้าซ้อมมือนะมหัศจรรย์รำอ่อนเข้ากล้องเข้าซ้อมมือยังเขียนเป็นหนังสือไม่ทันแต่ก็พิมพ์เป็นเอกสารออกมาแล้วก็ทำเป็นรูปเล่มไปแต่จะพิมพ์หนังสือโกโก้ยังไม่ทันยังไงก็อาจารย์ก็ว่าโยนเอาไปก่อนดีกว่าคนมีกุศลก็เอาไปใช้ก่อนพร่องแต่ทันการดีกว่าสมบูรณ์แต่ไม่ทันใช้อาจารย์ว่างก็เลยพิมพ์เป็นเอกสารออกมาแล้วก็นาเอารำอ่อนขั้วเนี่ยมาเผยแพร่มาจำหน่ายซึ่งเราก็มีประมาณนึงเรามีไม่เยอะนักปีนึงเราได้เครือข่ายเราทำข้าวไร้สารพิษได้ประมาณ700ตันเนี่ยที่มีข้าววิธีทำเนี่ยเราก็ได้ประมาณ700ตันก็ปีชนปีอ่ะนะปีชนปีก็พอดีปีชนปีนะใช้นะทั้งกินในเครือข่ายทั้งจำหน่ายจ่ายแจกให้กับประชาชนที่รักสุขภาพนะก็ได้ปีชนปีพอดีนะแล้วก็จะได้รำอ่อนนี่แหละรำอ่อนไร้สารพิษซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นรำอ่อนอาบยาพิษนะทั่วๆไปนะแต่ของเราจะเป็นรำอ่อนไร้สารพิษเราก็มาใช้ทีแรกก็ใช้กับจิตอาสาเราก่อนเพราะว่าเราดูก่อนมันเหลือไหมเหลือแล้วค่อยแบ่งก็แล้วกันเอาเรารอดตายก่อนก็แล้วกันไม่ได้เห็นแก่ตัวหรอกนะแต่ขอรอดตายก่อนเอ้าเราก็ทำนะแล้วก็มีสิทธิ์ที่ได้กินก่อนนะเนาะนะก็ไม่ได้เห็นแก่ตัวหรอกแต่ก็เอากลุ่มเราให้รอดแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนที่มีโอกาสมาสัมผัสกับเรานะให้อยู่รอดแล้วก็โอเคนะเราว่านะใครมีกุศลร่วมกันก็ของมันมีจำกัดนะทำไงใช่ไหมก็เอาเท่านี้แหละถ้าอยากให้ได้มากกว่านี้ก็ช่วยกันทำสิใช่ไหมก็ช่วยกันทำขึ้นมามันก็จะได้เยอะขึ้นนะเนี่ยมาดูเรื่องราวของมหัศจรรย์รำอ่อนเข้ากล้องเข้าซ้อมมือนะอันนี้รวบรวมเรียบเรียงโดยนะอาจารย์มอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนนะ7กันยายน2566อาจารย์รวบรวมขึ้นมาเลยนะเนี่ยรวบรวมเรียบเรียงขึ้นมาเอาลองมาฟังเนื้อหาบางประเด็นนะซึ่งเป็นเนื้อหาที่สำคัญมากแต่จริงๆเนื้อหามันเยอะเอาจะเอาบางประเด็นที่สำคัญบรรดาอาหารทั้งหมดนะข้าวเป็นอาหารที่มีธาตุหรือสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตมากที่สุดเกือบจะครบทุกธาตุซึ่งใช้พืชอื่นๆเสริมเพียงประมาณนึงก็จะได้ธาตุหรือสารอาหารที่จำเป็นต่อชีวิตอย่างครบถ้วนที่จะทำให้แข็งแรงอายุยืนช่วยให้ทุเลาหรือหายจากโรคอย่างมีประสิทธิภาพส่วนของรำอ่อนที่อยู่ในข้าวเป็นส่วนที่มีวิตามินแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์จำเป็นสำคัญต่อชีวิตอย่างมากที่คนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้รับประทานรำอ่อนหรือข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือเป็นประจำมักจะขาดสารอาหารที่จำเป็นดังกล่าวจึงเป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดร่างกายอ่อนแอเกิดโรคภัยไข้เจ็บและอายุสั้นผู้เขียนพบว่าผู้ป่วยจำนวนมากนะไม่ได้รับประทานรำอ่อนข้าวกล้องข้าวซ้อมมือเป็นประจำที่มีอาการเจ็บป่วยลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อได้รับประทานรำอ่อนขั่วข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือในปริมาณที่เหมาะสมจึงรวบรวมเรียบเรียงข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของรำอ่อนข้าวกล้องข้าวซ้อมมือเพื่อประโยชน์สุขของผู้รักสุขภาพประโยชน์ของรำอ่อนหรือส่วนของรำอ่อนที่อยู่ในข้าวกล้องหรือในข้าวซ้อมมืออุดมไปด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ได้แก่วิตามิน B ชนิดต่างๆเช่นวิตามิน B1 หรือไทอะมีนวิตามิน B2 หรือไรโบเฟวินวิตามิน B3 หรือไนอาซินหรือกรดนิโคตินิกวิตามิน B6 หรือไพรีดอกซินวิตามิน B9 หรือกรดโฟเลตหรือกรดโฟลิกและแร่ธาตุอื่นๆที่เป็นประโยชน์จำเป็นต่อร่างกายเช่นธาตุเหล็กแมกนีเซียมฟอสฟอรัสแมงกานีสซิลิเนียมและสังกะสีเป็นต้นนะรวมถึงไฟเบอร์ซึ่งทำให้อิ่มท้องและกระตุ้นการทำงานของลำไส้ส่งผลดีต่อระบบขับถ่ายและช่วยแก้ปัญหาท้องผูกนี่ก็จะเห็นได้ว่ารำอ่อนนะผงเล็กๆนี่นะโอ้โหมีแร่ธาตุที่จำเป็นต่อชีวิตเยอะมากเลยแล้วมีคุณภาพสูงสุดและอยู่ในสัดส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตที่สุดนะเอาเราลองมาดูนะว่าแต่ละอย่างนะมีฤทธิ์ต่อร่างกายอย่างไรวิตามิน B1 หรือไทอะมีนมีหน้าที่กระตุ้นการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันให้เป็นพลังงานของร่างกายเพื่อใช้ในการเคลื่อนไหวและเสริมสร้างการเจริญเติบโตตกลงเลยนะถ้าไม่มี B1 เนี่ยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันอาหารที่กินเข้าไปก็เอาไปใช้ไม่ได้เอาไปเป็นแรงได้ไม่เต็มที่เอาไปเคลื่อนไหวเอาไปสร้างการเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่
ทุกอวัยวะจะเสื่อมหมดเลยถ้าไม่มี B1 เนี่ยมันจะเริ่มเสื่อมไปมากทั้งนี้ยังมีส่วนสำคัญในการดูแลระบบประสาทและการทำงานของระบบหัวใจโดยร่างกายจะสะสมวิตามิน B1 ไว้ตามกล้ามเนื้อสมองและหัวใจหากเกิดการขาดวิตามินร่างกายจะค่อยๆใช้วิตามินที่สะสมไว้จนหมดภายใน1เดือนอาการข้างเคียงจะเริ่มปรากฏเช่นมีอาการเคลื่อนไหวผิดปกติแขนขาอ่อนแรงหรือรุนแรงจะเป็นอัมพาตและเสี่ยงต่อการเสียชีวิตอาการที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดภาวะขาดวิตามิน B1 อ่อนเพลียขาดการมีสมาธิความจำไม่ดีหงุดหงิดง่ายเจ็บหน้าอกนอนไม่หลับท้องผูกท้องอืดเบื่ออาหารชาตามปลายมือและปลายเท้าสองข้างปวดกล้ามเนื้อลุกไม่ขึ้นหากอาการรุนแรงอาจเป็นตะคริวซึ่งมักเกิดในเวลากลางคืนมีอาการเหน็บชาตามปลายมือและปลายเท้าทำให้รู้สึกเจ็บแปลบเหนื่อยง่ายกว่าปกติแขนขาอ่อนแรงปัสสาวะลดลงปวดตามน่องอารมณ์แปรปรวนน้ำหนักลดเท้าบวมนอนราบไม่ได้ผิวร้อนใจสั่นชีพจรเต้นเร็วผิดจังหวะขาดวิตามิน B1 อาจเป็นโรคหัวใจได้นะผู้ที่มีอาการเหน็บชาบ่อยๆอาจไม่ได้เป็นเพียงร่างกายกำลังขาดวิตามิน B1 เท่านั้นแต่หากแต่เป็นสัญญาณเตือนว่ามีการอักเสบรุนแรงเกิดขึ้นกับระบบประสาทและทำให้การทำงานของหัวใจนะและการทำงานของหัวใจส่งผลให้เกิดโรคหัวใจการขาดวิตามิน B1 ในระยะแรกอาจทำให้หัวใจเต้นช้าลงหากปล่อยไว้เป็นระยะเวลานานโดยไม่ได้รับการรักษาอาจเสี่ยงทำให้หัวใจล้มเหลวและเสียชีวิตในที่สุดนะวิตามิน B2 หรือไรโบเฟลวินมีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของคนเป็นอย่างมากหากร่างกายขาด B2 จะทำให้เกิดการอักเสบของผิวหนังได้อีกด้วยวิตามิน B2 คือวิตามินที่ละลายในน้ำได้ช่วยนะการเจริญเติบโตของร่างกายนะจำเป็นต่อเอนไซม์และกระบวนการสร้างเมตาบอลิซึมคือการเผาผลาญอาหารของสารอาหารต่างๆเช่นไขมันวิตามิน B2 จึงเป็นสารอาหารที่ช่วยป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือดและป้องกันการทำให้เส้นเลือดแข็งตัวเป็นต้นวิตามิน B2 นะทำหน้าที่เป็นส่วนประกอบของโคเอนไซม์2ตัวซึ่งเป็นโคเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารอาหารในร่างกายคือเรียกว่าถ้าขาดโคเอนไซม์ตัวนี้ร่างกายก็เอาสารอาหารไปใช้ไม่ได้หรือใช้ได้ไม่ดีร่างกายก็เสื่อมทุกอวัยวะมันจะเสื่อมหมดเลยนะได้แก่เฟลวินโมโนนิวคลีโอไทด์และเฟลวินอะดีนินไดนิวคลีโอไทด์โดยจะช่วยในการเจริญเติบโตขณะตั้งครรภ์และช่วยให้ร่างกายมีการจ่ายสารอาหารไปยังส่วนต่างๆตามปกติ2มีความจำเป็นต่อสุขภาพผิวหนังและระบบประสาทซึ่งจะช่วยให้ผิวเปล่งปลั่งสุขภาพดีและป้องกันการเกิดมือเท้าชาบ่อยๆนะเนี่ย B2 เนี่ยซึ่งมีอย่างสมบูรณ์ในลำอ่อนนี่แหละอย่างดีเลยเนี่ยนะจะนอกจากทำให้ระบบประสาทดีแล้วนะผิวหนังก็จะดีผิวหนังจะเปล่งปลั่งเพราะงั้นนอกจากได้สุขภาพดีแล้วผิวหนังก็จะดีด้วยนะก็ไม่รู้จะทำยังไงนะอาจารย์ก็สอนไม่ให้ติดยึดความสวยความงามนะแต่ไม่รู้จะทำยังไงมันต้องแข็งแรงไปพร้อมกับผิวดีเนี่ยแม่ทำไงดีอ่ะช่างมันเถอะเนาะมันจะสุขภาพดีไปด้วยผิวดีไปด้วยก็ช่างมันเนาะเราไม่ติดไม่ยึดแต่มันจะผิวดีไปด้วยเนี่ยแม่ไม่รู้จะทำไงผลพลอยได้เนาะเอาผลพลอยได้ไปด้วยกันกันแล้วกันไม่รู้ทำไงนะเลี่ยงไม่ออกแล้วที่ผิวจะดีไปด้วยนะสุขภาพก็ดีด้วยผิวก็ดีด้วยเอาไปเดียวกันกันแล้วกันแม่เรามาปฏิบัติธรรมก็จะไม่ติดยึดแต่ผิวดีมันก็จะผิวดีนี่นะแล้วทำไงนะมีหน้าพระเจ้าถึงโอ้ทั้งจิตใจเป็นสุขทั้งร่างกายแข็งแรงทั้งผิวโหผ่องใสนะอย่างนี้เป็นต้นนะอ้าวข้อที่3ช่วยในการบำรุงสายตาโดยพบว่าหากขาดวิตามิน B2 จะทำให้น้ำตาไหลง่ายและอาจมีเยื่อบุในตาอักเสบได้เห็นไหมแล้วอาจารย์เจอนะคนที่มีปัญหาเรื่องตาเนี่ยสายตาไม่ดีปวดตาทรมานตานี่นะไม่สบายเนี่ยเป็นมาเป็น10ปีเลยนะรักษาที่ไหนก็ไม่หาย
กินรำเข้าไปนี่ดีขึ้นภายในวันเดียวเลยภายใน2สัปดาห์นี่หายเลยนะอย่างนี้เป็นต้นมันมหัศจรรย์นะอาจารย์นึงบอกมหัศจรรย์รำอ่อนเข้ากล้องเข้าซ้อมมือโรคต่างๆเนี่ยจะลดลงอย่างมหัศจรรย์เลยความแข็งแรงจะเกิดอย่างมหัศจรรย์นี่ขณะรำอ่อนอย่างเดียวนะยังไม่นับสมดุลร้อนเย็นอื่นๆนะยากกับแก้พืชที่ร้อนที่เย็นที่สมดุลนะโอ้โหถ้าได้สมดุลบันนี้จะแข็งแรงอย่างรวดเร็วยิ่งได้ใจไร้ทุกข์ใจดีงามด้วยก็ดีเข้าไปใหญ่เลยนะอย่างนี้เป็นต้น 4. ทำหน้าที่ในการคงสภาพผนังหลอดเลือดแดงไว้เสมอนะ 5. ทำหน้าที่ผลิตคอร์ติโคสเตียรอยด์ซึ่งเป็นฮอร์โมนของอะดรีนอลคอร์เทกซ์นะโดยจะควบคุมการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมมากขึ้นนะอาการขาดวิตามิน B2 เนี่ยจะมีอาการทางตาตาจะไวต่อแสงแดดอาจพร่าเรือนเมื่ออยู่ในที่ที่มีแสงสว่างรวมถึงจะเกิดอาการเมื่อยล้าของดวงตาได้ง่ายซึ่งอาจจะมีอาการตาแดงน้ำตาไหลมากกว่าปกติและมีอาการเจ็บตาร่วมด้วยอาการทางปากน่าจะเห็นได้ว่าลิ้นปากแห้งและแตกน่าส่วนใหญ่บริเวณมุมปากจะซีดและแตกเป็นรอยหรืออาจเรียกว่าปากนกกระจอกก็ได้อาการดังกล่าวนี้จะเริ่มแรกจะเป็นแผลรอยแตกลึกเมื่อแผลหายจะเห็นเป็นแผลเป็นที่เห็นได้เห็นได้ชัดอาการที่ลิ้นจะมีสีแดงปนม่วงและมีลักษณะเป็นมันส่วนใหญ่จะเรียกอาการนี้ว่าก็ไซติสและริมฝีปากมีสีแดงเลือดหมูอาการทางผิวหนังสังเกตได้ว่าผิวหนังจะมีลักษณะเป็นสะเก็ดมันๆผิวบริเวณเปลือกตาอาจมีอาการอักเสบและเป็นขุยซึ่งมีลักษณะคล้ายกับขี้กลากนั่นเองโอ้ยังมีตัวอื่นนะพูดโดยย่อนะตัวอื่นเดี๋ยวสนใจไปเอาเอกสารไปอ่านเพิ่มก็แล้วกันนะมันเยอะเหลือเกินนะโอ้ธาตุที่อยู่ในรำอ่อนเนี่ยมันเยอะมากนะที่สำคัญต่อชีวิตเนี่ยถ้าอ่านอันนี้เนี่ยเป็นชั่วโมงนะกว่าจะจบมันไปศึกษาเพิ่มนะที่อาจารย์รวบรวมเรียบเรียงไว้วิตามิน B3 หรือไนอาซินนี่ก็โอ้โหมีส่วนสำคัญต่อชีวิตเลยนะเนี่ยมีส่วนสำคัญต่อหลายระบบเลยถ้าขาดนี่จะทำให้นะเกิดโรคเพลก้านะซึ่งเกี่ยวกับทางเดินอาหารผิวหนังระบบประสาทแล้วก็นะอาการเกี่ยวกับทางเดินอาหารปากและลิ้นอักเสบแสบร้อนในคอเบื่ออาหารท้องอืดแน่นท้องอาการไม่ย่อยขึ้นไส้อาเจียนและท้องเดินเป็นต้นนะมีอาการผิวหนังอักเสบง่ายนะอาการทางประสาทนี่จะปวดมึนศีรษะหงุดหงิดนอนไม่หลับกังวลซึมเศร้าความจำเสื่อมนะประสาทร้อนหากเป็นมากก็จะวิกลจริตนะสมองพิการอย่างเงี้ยวิตามิน B6 นี่ไพริดอกซินเนี่ยนะก็โอ้ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงนะช่วยให้อารมณ์ดีถ้าขาดนี่จะบวมน้ำวิตกกังวลหงุดหงิดง่ายกล้ามเนื้อหดเกร็งเป็นตะคริวเนี่ยใครปวดเนื้อตัวบ่อยๆนะโลหิตจางผิวแห้งแตกเป็นสะเก็ดอย่างนี้เป็นต้นวิตามิน B9 โฟเลตหรือโฟลิกนี่ก็จะสร้างเลือดแล้วก็เอาน้ำตาลไปใช้ถ้าขาดก็เอาน้ำตาลไปใช้ไม่ได้ก็เป็นเบาหวานอย่างนี้เป็นต้นนะโอ้คนเป็นกันเยอะทุกวันนี้เบาหวานเต็มบ้านเต็มเมืองเพราะว่าเนี่ยขาดเนี่ยวิตามิน B9 นี่ที่อยู่ในรำนี่นะก็เป็นปัญหาเยอะแยะไปหมดนะแล้ววิตามิน B9 จะทำหน้าที่นะคล้ายน้ำย่อยทำงานร่วมกับวิตามิน B12 วิตามิน C นะเผาผลาญโปรตีนและทำให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่เพราะงั้นต่อให้ใครนะได้วิตามิน B2 วิตามิน C เข้าไปนะแต่ไม่ได้วิตามิน B9 ไม่ได้ธาตุที่อยู่ในรำมันก็ไปใช้ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะมันจะทำให้ธาตุต่างๆเนี่ยเอาไปใช้ไม่ได้ร่างกายเราแย่ไปหมดเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วป้องกันโรคหัวใจด้วยนะเพราะว่าเขาจะนะลดฮอร์โมนซิสเตอีนแล้วก็คอเลสเตอรอลซึ่งตัวนี้มันทำลายหลอดเลือดหัวใจลดตัวทำลายหลอดเลือดหัวใจก็จะทำให้หัวใจแข็งแรงนะธาตุเหล็กเนี่ยก็จะธาตุเหล็กก็สำคัญนะในการสร้างฮีโมโกลบินทำให้ชีวิตเอาออกซิเจนไปใช้ได้ถ้าขาดก็เอาออกซิเจนไปใช้ไม่ได้หายใจเข้าไปมันเอาไปใช้ได้ไม่ดีเซลล์ก็เสื่อมอย่างนี้เป็นต้นนะพอโอ้ได้ธาตุเหล็กเนี่ยก็โดยเฉพาะอยู่ในรำเนี่ยจะประสิทธิภาพสูงธาตุเหล็กนี่จะลดความเหนื่อยล้าความเมื่อยล้าช่วยให้ร่างกายมีพลัง
นะสร้างเม็ดเลือดแดงนะและนะการทำงานของฮีโมโกลบินนำออกซิเจนไปใช้ทั่วร่างกายได้เพิ่มประสิทธิภาพทางร่างกายและอารมณ์นะเนี่ยช่วยในการทำงานที่สำคัญต่างๆของร่างกายทุกส่วนทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเป็นปกตินะเนี่ยนะช่วยในการทำงานของสมองให้เป็นปกตินะทั้งในเรื่องการตัดสินใจการใช้เหตุผลการเรียนรู้และสติปัญญาคนทุกวันนี้ถึงโอ้ยนะลืมเบอร์อะไรไปมุดนะสติปัญญาไม่ค่อยดีนะโอเคถ้าขาดธาตุเหล็กก็จะเหนื่อยล้าอ่อนแรงหายใจหอบเหนื่อยขาดสมาธิหงุดหงิดง่ายซีดใจสั่นอาการวิงเวียนมึนงงปวดศีรษะนี่คนเป็นกันเยอะเนี่ยพอได้ธาตุเหล็กเข้าไปนี่ได้รำเข้าไปนะได้พืชที่สมดุลเข้าไปนี่จะอาการเหล่านี้จะทุเลาหรือว่าหายได้เร็วนะแมกนีเซียมนี่ก็สำคัญแมกนีเซียมนี่นะก็อยู่ในรำเนี่ยมีอย่างได้สมดุลเลยมันจะทำให้นะควบคุมแคลเซียมในกระดูกและเลือดป้องกันไม่ให้แคลเซียมเกาะตามเนื้อเยื่ออวัยวะต่างๆตอนนี้นะโหเป็นโรคแคลเซียมเกาะกระดูกที่คอที่เต้านมที่ตรงนู้นตรงนี้เยอะแยะไปหมดเลยอาจารย์เจอผู้ป่วยเยอะแยะไปหมดเลยที่แคลเซียมเกาะตามส่วนต่างๆแล้วก็เป็นปัญหาเนี่ยแต่พอได้รำได้พืชนะฤทธิ์เย็นนี้ได้อย่างสมดุล นะได้พืชจืดสบายเนี่ยมันละลายไปเองเลยนะแคลเซียมเหล่านั้นก็ละลายไปเนี่ยแมกนีเซียมนี่ก็เป็นองค์ประกอบสำคัญของโครงสร้างกระดูกในร่างกายและมีผลต่อการเจริญเติบโตของกระดูกและฟันทุกวันนี้คนมีปัญหาเรื่องกระดูกและฟันเยอะมากเลยเนี่ยส่วนสำคัญอันหนึ่งขาดธาตุที่อยู่ในรำนี่แหละโอ้โหแย่เนี่ยข้อต่อไปก็ช่วยในการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อให้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะเกี่ยวกับการส่งสัญญาณประสาทเนี่ยถ้าได้ส่วนประกอบที่อยู่ในรำเนี่ยนะได้แมกนีเซียมได้ธาตุที่อยู่ในรำได้พืชจืดสบายได้สมุนไพรฤทธิ์ร้อนเย็นที่เหมาะสมนี่นะกล้ามเนื้อจะทำงานอย่างดีเลยนะกล้ามเนื้อจะแข็งแรงและยืดหยุ่นดีมากเลยนะมันจะยุ่นยุ่นนะจากที่ตึงแข็งปวดไปหมดหรือเละไปหมดมันจะยุ่นยุ่นเลยนะกล้ามเนื้อจะแข็งแรงแล้วก็ยืดหยุ่นดียังมหัศจรรย์เลยนะใครได้นี่ไปมันมหัศจรรย์มากเลยนะสามารถกระตุ้นการทำงานของวิตามิน B C E ให้ทำงานได้ดีขึ้นนะนี่ป้องกันและบรรเทาอาการปวดศีรษะไมเกรนคนโอ้โหเป็นกันเยอะมีคนหนึ่งนะอายุ67ปีปวดศีรษะไมเกรนมาตั้งแต่จำความได้ก็ประมาณ 5-6 ขวบอะไม่เคยหายเลยมาเข้าค่ายได้รำวันเดียวเท่านั้นนะอาการปวดศีรษะไมเกรนหายเลยนะปวดศีรษะข้างเดียวหายเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างมหัศจรรย์แล้วก็ทำสมดุลอื่นๆต่อก็ดีขึ้นนะพี่น้องว่าไอ้ปวดข้างเดียวกับปวดสองข้างอะไรดีกว่ากันฮะจะเอาอะไรปวดศีรษะข้างเดียวกับสองข้างเอาเลยนะเอาไม่เอาเลยเหรอทำไมฉลาดอย่างเงี้ยนะนึกว่าจะเอาข้างเดียวข้างเดียวก็ไม่ได้สนุกหรอกนะสองข้างก็ไม่ได้สนุกหรอกไม่ได้สนุกเลยทรมานปวดกี่ข้างก็ทรมานทั้งนั้นน่ะส่วนหนึ่งที่สำคัญเนี่ยเกิดจากขาดธาตุที่อยู่ในรำพอได้ตัวนี้เข้าไปอาการทุเลาเร็วมากหลายท่านเลยนะหรือใครที่การหดเกร็งของกล้ามเนื้อนี่นะโอ้มันเกร็งมันตึงมันแข็งมันค้างไปบดทรมานนี่นะโอ้โหได้ไปในกล้ามเนื้อมันคลายตัวนะทั้งกล้ามเนื้อทั้งแข็งแรงแบบแข็งแรงแล้วก็ยืดหยุ่นดีอะยืดหยุ่นเหมือนกับหนังสติ๊กนะว่าจะแข็งแรงแบบนั้นนะลดอาการปวดกล้ามเนื้อได้ดีมากเลยนะเนี่ยมหัศจรรย์อะนะเนื่องจากมีผู้ที่ไม่รู้มองข้ามนะประโยชน์และความจำเป็นของร่างกายที่มีต้องมีธาตุแมกนีเซียมอย่างเพียงพอจึงมีคนจำนวนไม่น้อยเกิดความผิดปกติกับร่างกายอันเนื่องมาจากขาดธาตุแมกนีเซียมซึ่งส่งผลเสียกับระบบการทำงานภายในร่างกายโดยเฉพาะระบบประสาทและกล้ามเนื้อการทำงานของกล้ามเนื้อผิดปกติทำให้กล้ามเนื้อหดเกร็งค้างและเป็นตะคริวบ่อยนะการปวดหัวไมเกรนจะรุนแรงและมีโอกาสปวดได้ถี่ขึ้นนะถ้าเราขาดภูมิต้านทานต่ำนะเสี่ยงกับโรคกระดูกพรุนหรือเปล่านะกระดูกอ่อนไม่แข็งแรงเหมือนกับการขาดแคลเซียมอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยมันก็จะเหมือนกันเลยนะแล้วจุดสาเหตุสำคัญที่ทำให้ขาดแมกนีเซียมก็คือรับประทานอาหารจำพวกแป้งที่ผ่านการขัดสีเป็นประจำเนี่ยนักวิทยาศาสตร์พบอย่างนี้ละ
อะไรแป้งที่ขันจะผ่านการขัดสีเป็นประจำคืออะไรข้าวขาวเส้นขาวขนม คนนิยมกินกันอันนี้นะแล้วไม่กินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือหรือดำอ่อนเนี่ยแย่เลยนะเนี่ยแย่เลยล่ะนะเนี่ยรวมทั้งอาหารที่มีไขมันสูงการดื่มน้ำอัดลมน้ำหวานหรือเครื่องดื่มประเภทออนแอลกอฮอล์เป็นประจำรวมถึงการรับประทานยาขับปัสสาวะเป็นต้นนะฟอสฟอรัสนี่ก็มีส่วนสำคัญนะเนี่ยเป็นแร่ธาตุที่พบได้ในทุกเซลล์ของร่างกายฟอสฟอรัสนะเพราะฉะนั้นถ้าขาดนะเสื่อมทุกเซลเลยเพราะมันเป็นแร่ธาตุที่สำคัญของทุกเซลล์ฟอสฟอรัสแล้วมีอย่างสมดุลอยู่ในลำอ่อนคิดดูสิโอ้คนเราจะซวยขนาดไหนอันเนี้ยนะทุกวันนี้นี่เขาไม่รู้ค่าของลำอ่อนกันเลยนะมีส่วนเกี่ยวข้องกันกับกระบวนการทางเคมีของร่างกายเกือบทุกส่วนมีส่วนสำคัญต่อการทำงานที่เป็นปกติสม่ำเสมอของหัวใจการทำงานของไตเห็นไหมทุกวันนี้คนถึงไตวายกันเยอะไตวายไตเสื่อมเยอะเหลือเกินนี่ขาดฟอสฟอรัสเนี่ยเป็นธาตุที่สำคัญในลำนะแล้วส่วนสำคัญต่อโครงสร้างของกระดูกและฟันนะฟอสฟอรัสจำเป็นต่อกระบวนการส่งสัญญาณประสาทเห็นไหมโอ้โหมันแย่เลยเนี่ยแหล่งที่พบฟอสฟอรัสตามธรรมชาติได้แก่ถั่วเมล็ดพืชธัญพืชไม่ขัดสีเป็นต้นเห็นไหมข้าวกล้องข้าวซ้อมมือรำนั่นแหละจะมีฟอสฟอรัสที่สมดุลนะครับนะแล้วการกินยาโรคกระเพาะเนี่ยเป็นประจำนี่นะอลูมิเนียมจะทำให้การดูดซึมฟอสฟอรัสไม่ดีใครกินยาโรคกระเพาะสรุปแล้วฟอสฟอรัสดูดซึมไม่ดีกระดูกก็ผุนะกินยารักษาโรคกระดูกมันจะกัดกระเพาะกินยาโรคกระเพาะมันกัดกระดูกกัดกันไปกันมาหมดทั้งกระดูกหมดทั้งกระเพาะหมดชีวิตตัวเวรกรรมทุกวันนี้เป็นโรคเยอะเกินบางทีนะเป็นตั้งหลายโรคอ่ะเวลาไปหาหมอน่ะหมอก็เลยถามมาเพราะว่ารักษาโรคนึงมันจะเป็นอีกโรคนึงรักษาโรคนึงมันจะแสลงโรคนึงหมอก็จะถามว่าคุณจะเอาโรคไหนไว้ฮะเอาโรคไหนไว้อ่ะปะโถใครจะอยากเอาโรคไหนไว้โรคไหนก็ทุกทั้งนั้นเลยใช่ไหมเฮ้ยไม่เอาโรคไหนไว้หรอกนะแต่มันก็ไม่ได้เพราะกินยาโรคนึงมันจะเป็นโรคนึงกินยาโรคนึงมันจะเป็นโรคนึงเพราะงั้นมากินลำอ่อนดีกว่า มากินลำอ่อนข้าวกล้องข้าวซ้อมมือกินพืชจืดสบายฝึกกินไว้นะมันลดโรคทุกโรคได้แล้วก็มาปฏิบัตินะใจได้ทุกข์ใจดีงามนะกายบริหารให้พอเหมาะทำสมดุลร้อนเย็นดีกว่าจะได้ลดโรคทุกโรคได้นะประโยชน์ของฟอสฟอรัสนี่นะเนี่ยส่งเสริมสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงนะช่วยในการเจริญเติบโตซ่อมแซมส่วนสึกหรอของร่างกายช่วยบรรเทาอาการปวดจากข้ออักเสบได้นี่คนที่ปวดตามข้อถึงหลายคนถึงลดลงอย่างรวดเร็วเลยเมื่อได้ฟอสฟอรัสก็คือธาตุที่อยู่ในรำนะอย่างนี้เป็นต้นนะแมงกานีสก็เหมือนกันนะแมงกานีสนี่ก็โหนะช่วยทำให้สารสื่อประสาทนี่ทำงานได้ดีนะอย่างนี้เป็นต้นนะช่วยในการเอาคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันไปใช้ได้ดีนะพัฒนาโครงสร้างกระดูกลดการสูญเสียแคลเซียมในร่างกายเนี่ยเป็นธาตุที่อยู่ในรำนี่แหละสำคัญต่อการผลิตเลือดอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยแล้วแมงกานีสมีจะเอาไปใช้ได้เมื่อมีทานแมงกานินนะโปรตีนที่ชื่อทานแมงกานินนะแล้วโปรตีนเหล่านี้เนี่ยคุณภาพดีเนี่ยอยู่ในถั่วถั่วชนิดต่างๆเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพดีนะอาหารที่มีแมงกานีสมากได้แก่เมล็ดธัญชาติก็คือธัญพืชที่ไม่ขัดสีถั่วชนิดต่างๆข้าวผักผลไม้เป็นต้นเห็นไหมได้พวกนี้เข้าไปก็ได้แมงกานีสอย่างดีเลยนะเราทำให้ร่างกายทำงานได้อย่างดีแต่ถ้าขาดแมงกานีสนี่จะชีวิตเอากลูโคสไปใช้ไม่ได้ก็เป็นเบาหวานคนนึกเป็นเบาหวานเยอะทุกวันนี้เขาไม่กินกันหรอกเนี่ยนะรำอ่อนเข้ากล้องเข้าซ้อมมือไม่สนนะเดี๋ยวก็เป็นเบาหวานน้ำตาลค้างแล้วก็เซลล์เสื่อมหมดเป็นโรคในทุกโรคต่อเนื่องนะอย่างนี้เป็นต้นนะแย่ไปหมดเลยเนี่ยนะอาการขาดแมงกานีสจะมีผลให้ร่างกายต้านทานกลูโคสได้น้อยลงคือร่างกายจะขาดความสามารถในการเอาน้ำตาลในเลือดที่มีอยู่มากเกินไปออกไปโดยการออกซิเดชันหรือการนำไปเก็บไว้ในที่อื่นนอกจากนี้ร่างกายนะการที่ร่างกายไม่ได้รับแมงกานีสอย่างเพียงพอยังส่งผลให้เกิดภาวะเคลื่อนไหวไม่ประสานกันคือจะมีการเดินเซคล้ายคนเมาเหล้า
และยังทำให้เกิดอัมพาตตาบอดหูหนวกและชักในเด็กทารกผู้ใหญ่จะมีอาการวิงเวียนศีรษะและมีปัญหาต่อการได้ยินโอ้คนมีปัญหาเยอะไอ้วิงเวียนศีรษะและมีปัญหาต่อการได้ยินเนี่ยนะมีปัญหาเยอะมากเลยซิลิเนียมเนี่ยก็เป็นธาตุที่สำคัญก็มีอยู่ในรำนะร่างกายเราต้องการซิลิเนียมในปริมาณน้อยมากแต่ขาดไม่ได้ถ้าขาดปุ๊บก็มีผลต่อการสร้างสารพันธุกรรมDNA สร้างสารพันธุกรรมคือเซลล์เรามันจะเสื่อมอยู่แล้วนะทุกคนมันมีเหงื่อใครมีขี้ใครเซลล์มันเสื่อมอยู่แล้วเนี่ยเขาต้องสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาแทนให้เหมือนเดิมแต่ถ้าสารพันธุกรรมมันไม่มีคุณภาพมันจะสร้างไม่เหมือนเดิมพอสร้างไม่เหมือนเดิมเนี่ยนะปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นร่างกายคิดว่าไม่ใช่ตัวเองจะส่งเม็ดเลือดขาวไปทำลายก็กลายเป็นภูมิคุ้มกันตัวเองทำลายตัวเองแย่ไปหมดเซลล์เสื่อมอย่างรวดเร็วอย่างนี้เป็นต้นนี่ถ้าใครได้รับซิลิเนียมดีๆเนี่ยนะเนี่ยได้รำอ่อนได้พืชจืดสบายที่สมดุลได้สมุนไพรสมดุลร้อนเย็นเนี่ยนะระวังนะคนเขาจะมาทักเรานะว่าทำไมเหมือนเดิมทำไมไม่แก่เลยทำไมดูหนุ่มขึ้นอะไรเงี้ยนะดูหนุ่มดูสาวขึ้นระวังนะจะมีคนมาทักนะช่วยไม่ได้นะคนยังมาทักนะจะไม่แก่ง่ายๆนะระวังนะจะเป็นหนุ่มเป็นสาวไปนานๆนะช่วยไม่ได้นะระวังอย่าไปกินหน้ารำอ่อนนะเข้ากล้องเข้าซ้อมมือนะพืชจืดสบายมากมายนักนะเดี๋ยวเป็นหนุ่มสาวไปนานเกินไปนะคนมาเห็นทีไรก็บอกทำไมไม่แก่เลยทำไมไม่แก่เลยทำไมไม่แก่เลยจริงๆแก่อยู่มันถึงเวลามันจะเสื่อมช้ามากมันจะเสื่อมช้ามันจะเป็นหนุ่มเป็นสาวไปนานมันจะเสื่อมช้านะเอาจริงๆนี่นักวิทยาศาสตร์พบเนี่ยนะซิลิเนียมเนี่ยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระคือตัวทำลายเซลล์นะเซลล์เลยไม่ถูกทำลายง่ายๆนะลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งนะป้องกันโรคหัวใจป้องกันภาวะจิตตกนะสำคัญต่อต่อมไทรอยภูมิคุ้มกันเพิ่มภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดอาการหอบหืดเห็นไหมประโยชน์เขาเยอะมากเลยสังกะสีอ้าวมาดูตัวสุดท้ายตัวสังกะสีสังกะสีนี่ประโยชน์ของสังกะสีซิงนะไม่ใช่มุงหลังคานะเห็นว่าเป็นประโยชน์แล้วหลังคาหายเลยนะขูดมากินไม่ใช่ล็อกสังกะสีที่อยู่ในรำนี่แหละนะช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตให้กับร่างกายสร้างโปรตีนและคอลลาเจนนะจำเป็นต่อการสร้าง DNA สารพันธุกรรมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายเนี่ยทำให้แข็งแรงนะมีส่วนสำคัญของเอนไซม์สำคัญมากมายรวมถึงสารต้านอนุมูลอิสระอย่างซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทสนะช่วยการทำงานของสมองนะช่วยเพิ่มการตื่นตัวนะร่วมกับเอนไซม์แลคเตสและมาเลสดีไฮโดรเจนเนสนะซึ่งจะช่วยให้ร่างกายนำไปใช้ในกระบวนการสร้างพลังงานนะร่วมกับเอนไซม์อัลคาไลฟอสฟาเตสนะซึ่งนะช่วยในการกระบวนการสร้างกระดูกและฟันอ้าวข้อที่9ตั้งใจฟังให้ดีนะนี่ส่วนที่อยู่ในรำอ่อนเลยนะเนี่ยสังกะสีซิงค์นี่นะช่วยรักษาสิวนะบรรเทาอาการอักเสบของสิวด้วยการไปรักษาสมดุลของไขมันในผิวหนังช่วยควบคุมปัญหาการเกิดสิวจากการอุดตันของไขมันนะมีเด็กวัยรุ่นนะคนหนึ่งนะโอ้มากินไอ้รำอ่อนนี่นะสิวลดลงเลยนะโอ้นะสงสัยคนยังมากินรำอ่อนเพราะรักษาสิวได้นี่นะนะเขาวิจัยมามันก็จริงนะแต่คนเป็นสิวเยอะทุกวันนี้เพราะไม่ค่อยได้กินลำอ่อนล็อกนะเป็นวัยรุ่นมาสิวเต็มหน้าแล้วนะเป็นคนคนนี้ก็สิวเต็มหน้าเลยไม่ค่อยมีลำอ่อนกินกันหรอกนะยุคนี้นะช่วยป้องกันเนี่ยช่วยให้ต่อมลูกหมากทำงานได้เป็นปกติป้องกันรักษาอาการผมหลุดร่วงได้เนี่ยทุกวันนี้ผมร่วงกันจังเลยเนี่ยช่วยป้องกันผมหลุดร่วงด้วยช่วยป้องกันมะเร็งเต้านมมะเร็งหลอดอาหารและหลอดลมช่วยป้องกันโรคต่อมลูกหมากและมะเร็งต่อมลูกหมากช่วยลดการสะสมคอเลสเตอรอลนะช่วยลดระยะเวลาเจ็บป่วยและบรรเทาอาการของโรคหวัดเนี่ยคนเป็นโรคหวัดนี่หายเร็วนะหายเร็วถ้าได้รำอ่อนนี่หายเร็วนะยิ่งได้ควบคู่กับสมุนไพรฤทธิ์เย็นเนี่ยหายเร็วนะช่วยคงสภาพการรับรู้ลดกลิ่นและสายตารักษาผู้ป่วยทางจิตหรือโรคจิตเภทรักษาการมีบุตรยากกำจัดจุดขาวบนเล็บมือนี่เล็บใครมีปัญหานี่นะ
โอ้ได้รำเข้าไปในเล็บจะดีนะช่วยเร่งให้แผลทั้งภายในและภายนอกหายเร็วยิ่งขึ้นจริงนะแผลหายเร็วดีมากเลยนะตั้งใจฟังอันนี้นะข้อที่22ช่วยลดการอักเสบและรักษาโรครูมาตอยอาร์ไทติสนะรูมาตอยก็รักษาได้อาการอักเสบก็รักษาได้ดีนี่สารส่วนประกอบที่อยู่ในรำเนี่ยการอักเสบคือการปวดบวมแดงร้อนตามร่างกายใครมีอาการปวดบวมแดงร้อนตามร่างกายเนี่ยมันรักษาได้เร็วมากเลยอาจารย์เจอเยอะเลยคนปวดตามส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยเขาทำให้ทุเลาได้เร็วอย่างมหัศจรรย์จริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมมันทำให้ลดอาการปวดทรมานตามร่างกายได้อย่างดีเลยใครอยู่คิดออกอะรำเม็ดเล็กๆเนี่ยนะโอ้โหผงเล็กๆมีประสิทธิภาพขนาดนี้ช่วยควบคุมการหดตัวของกล้ามเนื้อตามร่างกายมีส่วนสำคัญต่อความเสถียรของเลือดช่วยควบคุมกรดด่างในร่างกายสังกะสีเป็นส่วนหนึ่งของเอนไซม์แอลกอฮอล์ไฮโดรเจนเนสซึ่งทำหน้าที่ในการกำจัดแอลกอฮอล์โรคจากการขาดสังกะสีก็เนี่ยแหละตรงกันข้ามกับไอ้ที่สังกะสีบำรุงร่างกายนั่นแหละนะเอาละทีนี้มาสรุปปิดท้ายในช่วงนี้ว่าจะเห็นได้ว่าสารอาหารที่อยู่ในรำอ่อนหรือข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์จำเป็นสำคัญต่อชีวิตอย่างมากซึ่งมีปริมาณและคุณภาพของสารอาหารดังกล่าวอย่างได้สัดส่วนที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงอายุยืนลดโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่นะที่มีคุณค่าต่อชีวิตอย่างยิ่งนะผู้เขียนพบว่ารำอ่อนคั่วมีอายุประมาณนะ 1-2 เดือนนับจากวันสีออกมาจากเมล็ดข้าวนะแต่จริงๆแล้วนี่นะถ้าคั่วแล้วก็เก็บไว้ในที่แห้งเขาอยู่ได้6เดือนถึง1ปีนะถ้าเขาอยู่ในที่แห้งนะแต่ถ้ามันมีความชื้นน่ะนะมันจะมีอายุประมาณ 1-2 เดือนถ้าเราเก็บไว้ในถุงหรือในขวดปิดฝาดีหรือเวลาตักเอาช้อนแห้งไปตักอย่างเงี้ยหรือเทเอาอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือใช้ช้อนแห้งตักก็ไม่เป็นไรอันนั้นอยู่ได้6เดือนถึง1ปีสบายๆเลยนะอันนี้เป็นยาอายุวัฒนะและยารักษาโรคอย่างดีใครที่รู้จักอันนี้โรคจะลดลงอย่างปาฏิหาริย์เลยนะปาฏิหาริย์เลยนี่แค่รำอย่างเดียวเนี่ยยิ่งถ้ารู้สมุนไพรที่ร้อนเย็นที่เหมาะสมด้วยนะพืชจืดสบายด้วยหรือยาเก้าเม็ดอื่นๆโอ้สบายชีวิตนี้นะจะลดโรคได้อย่างมากมายมหาศาลเลยต่อไปจะเป็นอาหารที่จะเป็นอาหารเป็นยาที่คนส่วนใหญ่นะขาดแคลนอย่างหนักเลยในโลกคนไม่ค่อยรู้จักนะแล้วมันก็ไม่พอกันกินด้วยนะรำอ่อนไร้สารพิษจะไม่พอกันกินหรอกนะต่อไปจะเป็นอาหารยาที่สำคัญนะต่อชีวิตคนใครได้ก็อยู่รอดใครไม่ได้ก็ทรมานต่อไปนะใครไม่ได้จะทรมานโอ้โหเจ็บปวดทรมานตามร่างกายนะไม่สบายแง่นั้นเชิงนี้เพราะอวัยวะมันจะเสื่อมแต่ใครได้นี่อวัยวะจะแข็งแรงนี่สำคัญเลยนะรำอ่อนเนี่ยสำคัญมากปริมาณรำอ่อนคั่วที่เหมาะสมต่อร่างกายโดยประมาณเฉลี่ย 1-2 ช้อนชาครึ่งถึง1ช้อนโต๊ะหรือช้อนแกงต่อคนต่อวันนะประมาณนี้แหละครึ่งถึง1ช้อนโต๊ะหรือช้อนแกงต่อคนต่อวันแต่ละชีวิตสามารถปรับปริมาณมากน้อยกว่าค่าเฉลี่ยตามสภาพสบายเบากายมีกำลังของแต่ละท่านการรับประทานมากหรือน้อยเกินไปก็เกิดผลเสียต่อสุขภาพรับประทานพอดีนะสบายเบากายมีกำลังเป็นประโยชน์ที่สุดนะบางคนนี่ร่างกายนี่ขาดมากมาหลายปีนี่นะบางทีมากกว่า1ช้อนก็ได้นะมากกว่า1ช้อนโต๊ะหรือช้อนแกงนี่ก็ได้ในบางท่านก็ถ้ายังหอมอยู่ยังทานแล้วยังมันรู้สึกสดชื่นดีก็ทานได้แต่ถ้ามันเริ่มขมเริ่มต้านเนี่ยเราลดลงนะจุดนั้นแหละเป็นจุดที่พอดีร่างกายแต่ละคนเนี่ยต้องการไม่เท่ากันในช่วงแต่ละเวลาเพราะว่าแล้วแต่ใครจะขาดมากน้อยแค่ไหนวิธีรับประทานนะรับประทานรำอ่อนคั่ว 1-2 ช้อนชาครึ่งถึง1ช้อนโต๊ะหรือช้อนแกงต่อคนต่อวันอาจมากหรือน้อยกว่านี้เท่าที่รู้สึกสบายหากรู้สึกว่าขมหรือร่างกายต้านหรือรับประทานแล้วรู้สึกไม่สบายแสดงว่าธาตุรำอ่อนเกินให้ลดลงหรือหยุดตามความรู้สึกของร่างกายเพราะฉะนั้นสรุปแล้วถ้าเรากินเนี่ยนะมันยังหอมอยู่นี่นะมันยังหอมมันยังหวานอยู่รำอ่อนมันจะหอมจะหวานนะรำอ่อนเนี่ยมันจะหอมถ้ายังหอมอยู่เราทานไปได้เรื่อยๆถ้ามันเริ่มขมอ่ะนั่นน่ะแปลว่าในวันนั้นมันเกินแล้ว
ธาตุที่เริ่มขมอ่ะเราก็กินแค่นั้นแหละแค่เริ่มขมอ่ะแล้วก็หยุดนะครับน่าจะเป็นธาตุที่พอดีเพราะงั้นนั่นคือปริมาณที่พอดีรับประทานโดยการโรยใส่ข้าวหรือผสมในเมนูอาหารหรือละลายน้ำแล้วดื่มหรือทำลำปิ้งกล้วยหรือวิธีอื่นๆที่ทำให้รับประทานได้นะจะใช้แบบไหนก็ได้มีท่านหนึ่งนะฟังทางสื่อแล้วก็สั่งซื้อลำอ่อนไปนะก็ไม่มีเวลาจะทำหรอกละลายน้ำเลยนะเขย่าใส่น้ำกินเลยเขาก็รายงานมาว่าเป็นอย่างอาจารย์ว่าเลยโอ้โหกล้ามเนื้อมันแข็งแรงขึ้นมันลดอาการปวดกล้ามเนื้อมันแข็งแรงขึ้นแล้วก็ยืดหยุ่นขึ้นเออมันเป็นอย่างนั้นมันประหลาดดีมันทั้งแข็งแรงมันทั้งยืดหยุ่นนะมันจะเจอสภาพอย่างนั้นถ้าใครได้ลำอ่อนนะที่พอเหมาะนะจะเจอสภาพนั้นนะกล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วก็ยืดหยุ่นอย่างมหัศจรรย์นะอาการปวดก็เบาลงลดลงอย่างนี้เป็นต้นนะการรับประทานควบคู่กับงาประมาณครึ่งถึง1ช้อนชาต่อคนต่อวันจะช่วยให้สุขภาพดียิ่งขึ้นเพราะงามีแคลเซียมบำรุงกระดูกระบบประสาทและกล้ามเนื้ออย่างดีลำอ่อนและงามีฤทธิ์ร้อนที่เป็นประโยชน์จำเป็นสำคัญต่อชีวิตที่ร่างกายต้องการน่าควรรับประทานควบคู่กับผักสดหรือสมุนไพรฤทธิ์เย็นสดเท่าที่รู้สึกน่าสบายเบากายมีกำลังจะสมดุลร้อนเย็นและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกายน่าวิธีทำรำปิ้งกล้วยน่ากล้วยน้ำว้าสุก1ลูกน่ากล้วยน้ำว้ามีโพแทสเซียมน่าแล้วกล้วยน้ำว้าเป็นโพแทสเซียมที่บำรุงหัวใจอย่างดีทำให้หัวใจทำงานดีแล้วก็น่าบำรุงร่างกายทุกส่วนได้เป็นผลไม้ที่ดีที่สุดในโลกน่า2ลำอ่อนคั่วประมาณ1ช้อนโต๊ะหรือช้อนแกงงาประมาณครึ่งช้อนโต๊ะหรือช้อนแกงน่านำงามาคั่วให้หอมแล้วโขลกน่าสามารถปรับปริมาณรำและงาตามความรู้สึกสบายเบากายมีกำลังของผู้รับประทานจากนั้นนำรำและงามาขยำกับกล้วยแล้วบี้ให้แบนหนาประมาณ1เซนติเมตรเอาไปนาบกับกระทะที่ตั้งไฟกลางๆพลิกกลับไปกลับมาจนหอมหรือเอาใบตองห่อแล้วนำไปย่างจนได้กลิ่นหอมผู้ป่วยอาจรับประทานวันละ1ชุดส่วนที่ท่านที่แข็งแรงอาจรับประทานสัปดาห์ละ1ถึง3ห่อหรือรับประทานปรับปริมาณมากน้อยเท่าที่รู้สึกสบายเบากายมีกำลัง5การรับประทานควบคู่กับผักสดหรือน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสดจะทำให้ร่างกายแข็งแรงและรักษาอาการเจ็บป่วยให้ทุเลาได้ดี6หากรับประทานร่วมกับการรับประทานอาหารปรับสมดุลร้อนเย็นคืออาหารพืชจืดสบายจะทำให้อาการเจ็บป่วยทุเลาได้เร็วขึ้น7ข้อสุดท้ายและที่สำคัญที่สุดคือใจไร้ทุกข์ใจดีงามรู้เพียรรู้พักจะทำให้หายหรือทุเลาจากโรคได้เร็วที่สุดจบนะเรื่องของลำอ่อนนะเข้ากล้องเข้าซ้อมมือนะเฉพาะพูดเรื่องลำอย่างเดียวเลยนะก็เป็นชั่วโมงแล้วล่ะอาหารเป็นหนึ่งในโลกนะคนไม่ค่อยรู้จักอาจารย์ถึงเอามาเน้นย้ำให้รู้จักอันนี้เพราะว่ามันสำคัญมันเป็นสิ่งที่คนจะขาดแคลนแล้วก็ป่วยอย่างมากเลยแหละความเจ็บป่วยทุกอย่างส่วนหนึ่งเหตุสำคัญอันหนึ่งเลยของความเจ็บป่วยทุกอย่างที่คนเผชิญกันอยู่ตอนนี้ส่วนใหญ่เลยนะเกิดจากส่วนหนึ่งนี่เกิดจากขาดธาตุที่อยู่ในลำอ่อนนี่แหละเป็นธาตุที่สำคัญก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้ทานลำอ่อนไม่ได้ทานข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือเป็นประจำหรอกส่วนใหญ่ทานข้าวขาวเส้นขาวหน้าขนมของหวานน้ำหวานเป็นส่วนใหญ่จึงมักจะขาดธาตุที่อยู่ในลำอ่อนนี่แหละนะก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังนะอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสนะอาหารเป็นหนึ่งในโลกแล้วก็เมล็ดธัญพืชนี่แหละนะข้าวนี่ข้าวเป็นทรัพย์อย่างยิ่งนะอันเนี้ยผู้รู้ก็จะรู้คุณค่าของข้าวของรำนะที่อยู่ในข้าวนะแล้วเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้เห็นมั้ยเมล็ดเล็กๆนะผงเล็กๆแต่มีผลอย่างยิ่งเลยมีธาตุที่สำคัญต่อชีวิตอย่างยิ่งต่อทุกอวัยวะของชีวิตนะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่คนส่วนใหญ่ในโลกไม่รู้จักนะก็เอามาเล่าสู่กันฟังส่วนประเด็นอื่นๆก็ยังมีข้อสงสัยอะไรเราก็มาถามกันตอนค่ำกันแล้วกันเนาะตอน6โมงเย็นถึง2ทุ่มมีคำถามหรือว่ามีธรรมะอะไรอย่างอื่นๆก็จะได้มาเล่าสู่พี่น้องฟังกันเพิ่มเติมเอาละช่วงนี้หมดเวลาแล้วเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์ทุกท่าน
ค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งนะคะเชื่อแน่ว่า3วันที่ผ่านมานะคะพี่น้องก็คงได้องค์ความรู้ที่เต็มอิ่มเลยนะคะทั้งการดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็การธรรมะในการดูแลสุขภาพใจนะคะเดี๋ยวตอนบ่ายอย่างที่ท่านอาจารย์ไม่ใช่ตอนบ่ายค่ะตอนเย็นค่ะเดี๋ยวเราจะพักรับประทานอาหารค่ะในเวลา 17:00 นี้นะคะถึง 18:00 นแล้วช่วง 18:00 นถึงเวลา 20:00 นเราจะไปพบกันข้างบนเหมือนเดิมนะคะท่านที่มีคำถามอะไรนะคะเราก็สามารถถามท่านอาจารย์ได้นะคะหรือจะเขียนเป็นเอกสารมาก็ได้เดี๋ยวช่วงเวลานี้ขออนุญาตนะคะเรามาร่วมกันกราบขอบพระคุณอาจารย์พร้อมๆกันเลยค่ะค่ะกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์นะคะที่เมตตาให้ธรรมะดีๆแล้วก็ความรู้ดีๆค่ะสาธุค่ะค่ะเชิญพี่น้องรับประทานอาหารเลยค่ะแล้วพบกันนะคะในเวลา 18:00 นพร้อมกับคำถาม